สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุไนวันนี้เป็นรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นวันพฤหัสที่31 มีนา 2565นะครับแป๊บเดียวหมดเดือนอีกแล้วครับเดือนมีนาคมเรื่องวันนี้ไม่มีอะไรจะร้อนเท่าฟ้าผ่าที่ช่อง5ผู้บริการช่อง5ลาออกแต่จริงๆถูกปลดครับเรื่องราวเป็นอย่างไรเชื่อมโยงกับเบื้องบนอย่างไรผมว่าเรื่องนี้ถ้าใครได้ติดตามรายการสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับมาตลอดเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผมวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรื่องนี้กระทบวังนะการที่ไปลงนามเป็นพันธมิตรร่วมข่าวสารกับอิหร่านจีนรัสเซียนี่มันไม่ใช่เรื่องปกตินะแล้วไปยังไงครับเหมือนอย่างที่ผมบอกไว้ไม่มีผิดสุดท้ายก็ปั่นป่วนนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมเอามาวิเคราะห์สถานการณ์กับท่านวันนี้ว่าฟ้าผ่าช่อง5หนาวมาถึงผบ.ทบ.ส.ส.เปิดงบวังมาเฟียกกต.รับงานเลยครับ2 เรื่องสำคัญที่จะคุยกับท่านและเป็นบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยท่านดูนะครับข่าวที่ผมมาวางไว้เป็นปกให้ท่านเห็นนั้นท่านจะเห็นว่าช่อง5เนี่ยอยู่ในกรอบรูปสวยเชียวนะครับกรอบรูปนี้แทนอะไรท่านเข้าใจได้เองดังนั้นก็ต้องมีโพถามท่านแล้ววันนี้โพวันนี้เป็นคำถามซึ่งไม่มีผลสรุปแน่นอนอยากจะให้ท่านวิเคราะห์กันเองแล้วคิดเองครับนี่คือเป้าหมายของสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับและสุนัยชาแนลนะครับที่เราออกอากาศคือให้พี่น้องประชาชนใช้วุฒิภาวะของท่านในการมองปัญหาแล้วเก็บรายละเอียดจากที่ผมบอกว่าเกาะติดคิดทันข่าวถ้าท่านติดตามสถานการณ์ทุกวันพฤหัสพอถึงวันเสาร์ก็แสดงความเห็นถึงวันจันทร์ก็ดูเรื่องต่างประเทศนี่ท่านมีวุฒิภาวะมากพอแล้วครับที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถ้าโดยเฉพาะใครที่ติดตามผมมา3 ปี 5 ปีนี่นะวิเคราะห์ได้เลยเพราะนี่เหมือนห้องเรียนเราทําการสัมมนาวิชาการเมืองการปกครองการเมืองระหว่างประเทศในลักษณะเป็นกลุ่มสัมมนาร่วมกันดังนั้นคําถามวันนี้ผมเชื่อว่าความเห็นจะต่างกันไปเยอะก็แล้วแต่ความคิดของท่านนะครับผอ.ช่อง5ลาออกรักษาหน้าผู้สั่งให้ทำข่าวช่วยรัสเซียจีนอิหร่านท่านว่าฟ้าจะผ่าต่อถึงผบ.ทบ.ไหมถึงไม่ถึงผมไม่รู้ครับแต่ว่าเป็นบทวิเคราะห์แล้วเราคิดว่าอะไรเป็นอะไรแต่แน่นอนฮะผบ.ทบ.จะลอยตัวว่าผมไม่เกี่ยวฮะผอ.ช่อง5เป็นคนทำเองเป็นไปไม่ได้งานนี้มีตัวช่วยเพราะคุณรังสีแกชื่อรังสีอ้างนู่นอ้างนี่แล้วแกก็ออกมาเองฮะว่าผมลาออกเองอย่าลงข่าวว่าปลดนะพอนักข่าวถามว่าเพราะอะไรยังไงแกบอกยังไงนะครับให้ไปหาข่าวเอาเองคำว่าให้ไปหาข่าวเอาเองเนี่ยมันบอกความหมายเลยว่าหาไม่ได้แล้วในประเทศไทย ต้องมาหากับสุนัยทีวีนี่แหละครับ
ดังนั้นคำถามที่บอกว่าผอ.ช่อง5ลาออกรักษาหน้าผู้สั่งให้ทำข่าวช่วยรัสเซียจีนอิหร่านท่านว่าฟ้าจะผ่าต่อถึงผบ.ทบ.ไหมความเห็นแรกมีสิทธิ์ผ่าต่อถึงผบ.ทบ.อันที่2ไม่มีสิทธิ์ไม่ผ่าถึงแล้วครับหยุดผ่าแต่ผบ.ทบ.ต้องทำรงวินัยความหมายคำว่าทำรงวินัยท่านเข้าใจแล้วนะครับเกิดความผิดพลาดผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการทหารเรือลูกน้องไปละลานชาวบ้านแทนที่ลูกน้องจะเจ็บหนักผบ.ทบ.ต้องมาทำรงวินัยวันนี้คุณบี้ต้องไปทำรงวินัยไหมครับเอาละผมให้ท่านดูตรงนี้เดี๋ยวท่านมาดูต่อไปนะครับรายงานผลการโหวตเมื่อวันจันทร์ครับเราตั้งคำถามไว้ว่าช่อง5ทหารพระราชากล้าเชียร์รัสเซียเปิดหน้าท่านว่าวังมีส่วนเกี่ยวข้องไหมความเห็นของประชาชนในสุในทีวี 3,336 ท่านเห็นว่ารอ10สั่งแน่แต่ปิดลับ 95%ล้อ10ไม่ได้สั่งการแต่ทหารทำเอง 5% ในสุในทีวีนะครับในสุในแฟนคลับมีผู้โหวต 2,187 เหมือนกันครับรอ10สั่งแน่แต่ปิดลับ 96% ในสุในแฟนคลับนี่คนเชื่อมากขึ้นอีก 1% แล้วก็รอ10ไม่ได้สั่งการแต่ทหารทำเองเหลือ 4% ครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าถ้าวังเปิดฟังรายการของสุนัยทีวีเนี่ยท่านจะได้สติอย่างหนึ่งว่าการปฏิรูปสถาบันเพื่อให้สถาบันนี้อยู่เหนือการเมืองเสียนั่นแหละครับคือความปลอดภัยที่สุดที่วังจะดำรงอยู่ร่วมกับประชาชนได้การที่คุณประยุทธ์โหนวังแล้วไปปราบฝ่ายตรงข้ามยิ่งสร้างศัตรูให้วังอย่างหนักวันนี้ผมว่าเจอเรื่องกกต.ทำท่าทำทางจะยุบพรรคก้าวไกลนี่นั่นแหละนั่นตัวอย่างและเรื่องผอ.ช่อง5กับผู้บัญชาการทหารบกนรงในนรงพันจิตเกี่ยวแท้เนี่ยวันนี้ล่ะครับนี่เป็นจุดชี้อันตรายที่วังจะต้องพิจารณาแต่เอาเถอะครับถ้าท่านยังสนุกที่จะสนุกกับการใช้อำนาจแทนที่จะสนุกกับการที่ให้ประชาชนรักด้วยการทำดีเสียอยู่ห่างการเมืองเสียใครจะขึ้นมาปล่อยช่างเขานะครับให้ระบบประชาธิปไตยมันเดินไปด้วยตัวเองแล้วยังไงประเทศไทยไม่ล่มจมหรอกครับโลกสมัยใหม่มีประเทศไหนล่มจมหรอครับถ้าระบบดีเศรษฐกิจเติบโตไม่มีอะไรล่มจมเพียงแต่สถาบันกษัตริย์นั้นจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้เท่านั้นเองนะครับนี่สำคัญตรงนี้นะครับเอาละ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรื่องช่อง5ก่อนว่าจะมันจะออกมาแบบไหนจริงๆเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วสถานการณ์เรื่องช่อง5นี้เป็นเรื่องที่ผมคุยกับท่านมาหลายสัปดาห์แล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามยูเครนผมบอกแล้วครับว่าสถานการณ์วิกฤตในประเทศนั้นเนี่ยมันไม่หนักพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในประเทศแต่แน่นอนครับวิกฤตตัวนี้มันเป็นฐาน
แต่วิกฤตจากต่างประเทศมันจะกระแทกเข้ามาอันนี้แหละสำคัญแล้วผมก็เกาะติดมาตั้งแต่ต้นถ้าท่านดูหัวข่าวนะครับผมได้พูดถึงช่อง5ดูคลิปเก่าๆของผมก็ได้ครับเอาแรกเลยนะฮะเมื่อวันที่26มีนาผมเพิ่งพูดไปสดๆร้อนๆก่อนที่จะมีการปลดผอ.ช่อง5ผมบอกเลยครับว่าช่อง5ชัวมั่วรัสเซียเสียสั่งทหารพระราพอเสียสั่งทหารพระราชาก็ขยับท่านดูนะครับวันนี้คุณพลเอกรังสีผอ.ช่อง5จะบอกว่าผมไม่ผมลาออกเองอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผบ.ทบ.อย่าไปบอกว่าท่านปลดผมนะต้องมีสปิริตนะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ว่ามันไม่ใช่แค่ผบ.ทบ.สูงกว่านั้นแน่นอนครับแต่เพียงแต่เราต้องตั้งคำถามว่าแล้วมันเรื่องอะไรบางคนก็บอกว่าโอ้กลุ่มของนายสนธยานเจ๊ปองไปออกข่าวรัสเซียเลยถูกปิดข่าวทันทีไม่ให้มีการออกอากาศต่อเลยยั่วเรื่องน้องปองเนี่ยขี้ปะติ๋วครับมันเป็นปลายเหตุต้นเหตุคืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะคุยกันตรงนี้ถ้าผมจะบอกต้นเหตุเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสรุปง่ายไปมั้งผมบอกเลยก็ได้ครับต้นเหตุเกิดจากวังสั่งไม่ใช่สั่งครับขอโทษเกิดจากเครือองค์กรของเบื้องบนเนี่ยส่งสัญญาณลงมาที่ผมไม่ใช้คำว่ารอ10สั่งเพราะอะไรฮะผมไม่มีหลักฐานที่เป็นเอกสารนี่ผมไม่มีดังนั้นเราจึงผมไม่ใช้คำว่าท่านสั่งแต่ว่าหลักพฤติเหตุแวดล้อมเนี่ยมีครับไปดูคลิปนี่ครับอ้างอีกทีนะครับจับโป๊ะแตกเสียสั่งการศาลอัยการตำรวจทหารทางไลน์ครับนี่เป็นคลิปที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านสั่งการตรงทุกหน่วยงานจากหม่อมเจ้าจุลเจิมใน Facebook ของท่านที่บอกว่าท่านขยันมากตื่นมาก็สั่งงานแต่ผมก็ยังไม่ยืนยันว่าท่านสั่งนะเรื่องนี้แต่ทิศทางสัญญาณเนี่ยมันใช่ครับท่านดูนะครับเริ่มตั้งแต่สัญญาณที่ผอ.ช่อง5ไปพบทูตรัสเซียเนี่ยอะไรกันนะฮะท่านดูครับผอ.ช่อง5แจงยิบไปพบทูตรัสเซียแค่เปิดกว้างประสานข้อมูลรับข่าวสารนอก จากสื่อตะวันตกแล้วก็ยังพูดอีกว่าเอ้าเป็นอะไรไปล่ะครับในเมื่อเราข่าวรอยเตอร์เราซื้อปีตั้ง 2-3 ล้านบาทซื้อข่าวเขาแต่ว่ารัสเซียเขาให้ฟรีอิหร่านให้ฟรีจีนให้ฟรีถ้าคุณไปทำกับรัสเซียเฉยๆนี่ผมก็ว่าโอเคพอเข้าใจได้เพราะมันมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าเอ๊ะรวบอิหร่านด้วยเฮ้ยอิหร่านนี่เป็นผู้ร้ายในสายตาโลกตะวันตกเลยนะครับผมไม่ได้ประณามว่าอิหร่านเป็นผู้ร้ายแต่ในสายตาของโลกตะวันตกซึ่งมีอิทธิพลในระบบข่าวสารทั้งโลกเนี่ยและพฤติกรรมของอิหร่านมันก็สอดคล้องกับทำให้คนรู้สึกได้นะครับลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไร radical คือสุดโต่งวิธีคิดสุดโต่งทางศาสนาแล้วก็ เข้าไปมีข่าวเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในรัฐนั้นประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็จะค้นคว้าปรมาณูทดลองคือข่าวมันออกมาในทางที่มันเป็นเนกาทีฟเป็นลบแล้วคุณรองสีนี่
ไปทำอย่างนี้ได้ยังไงท่านเห็นหรือยังครับบางคนชอบเรียกบิ๊กโอ้โหบิ๊กบี้ไอ้เจ้าผบ.ทบ.บิ๊กตีผู้อำนวยการช่อง5บิ๊กนั่นบิ๊กนี่วันนี้ท่านเห็นหรือยังครับว่าคนพวกนี้ปัญญามันไม่มีจริงๆมันบื้อผมถามหน่อยถ้าคุณรังสีเนี่ยเป็นคนเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ที่ผมเห็นนายกนกก็ชมอุ้ยออกมาช่วยกันใหญ่เชียวนะฮะว่าเป็นคนเก่งคนฉลาดอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าหาทางลงให้ผมถามหน่อยว่าวันนี้เนี่ยสงครามในยูเครนเนี่ยคุณไปมองว่ารัสเซียเป็นพระเอกได้ยังไงมองเท่าไหร่ก็มันมองไม่ออกเอาละถ้าคุณจะมองว่าเป็นพระเอกแล้วผมถามหน่อยว่าจีนกับรัสเซียนี่เขาเป็นพันธมิตรกันและคุณไปเอากับจีนเขาเต็มที่ไอ้จีนเนี่ยมันเป็นประเด็นปัญหาซึ่งผมสรุปได้สองอย่างนะครับว่าหนึ่งวันนี้วังเนี่ยเขาหวังพึ่งมหาอำนาจจีนกับรัสเซียเพราะวังไม่ต้องการให้มีประชาธิปไตยดังนั้นการรัฐประหารยังอยู่ในจิตสำนึกของวังแล้วทหารก็พร้อมจะรับใช้เพราะพอรัฐประหารแล้วก็ได้อำนาจกันอย่างที่เป็นอยู่แต่ประชาชนเดือดร้อนวันนี้ทักษิณเขาพูดเป็นนัยยะสำคัญแล้วนะว่าทำอย่างนี้บ้านเมืองมันล่มจมอย่างนี้ชาวบ้านเขาเจ็บปวดอย่างนี้นี่เขาจะยอมกันหรือเนี่ยถ้าเลือกตั้งใหม่อุ้งอิงเป็นนายกแล้วยังจะทำรัฐประหารอีกแหมตั้งคำถามกันจังทักษิณบอกคิดหน่อยสิว่าประชาชนเขาจะยอมคุณหรือเนี่ยครับดังนั้นการที่โลกตะวันตกเขาไม่รับรองการรัฐประหารแต่ปรากฏว่าจีนกับรัสเซียนี่รับรองเลยเนี่ยวังก็หวังพึ่งนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งแต่มันแปลกไหมครับแล้วไปเอากับอิหร่านเรื่องอะไรดังนั้นไอ้วิธีคิดของที่บอกว่าแหมเป็นบิ๊กนั่นบิ๊กนี่ไอ้นี่มันบื้อแล้วผมเอาข้อมูลข่าวสารให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมคุยกันเนี่ยนะครับท่านจะเห็นหลักฐานหลักฐานจะแถลงข่าวถึงขนาดจะเปิดแถลงข่าวเป็นทางการเลยนะครับท่านดูสิครับจดหมายช่อง5เนี่ยอ้าวจะแถลงข่าวเป็นทางการเลยนะเรียกให้นักข่าวมาฟังการแถลงข่าวของผู้อำนวยการช่อง5เลยเนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่มีคำสั่งมึงจะกล้าทำไหมไอ้เจ้ารังสีถ้าสายตรงเนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งจากผบ.ทบ.เนี่ยคุณจะกล้าทำไหมถ้าคุณบอกคุณกล้าทำนี่แสดงว่าคุณไม่ใช่ทหารไทยแล้วเพราะทหารไทยเนี่ยมันถูกเทรนมาให้รับฟังคำสั่งเป็นหลักต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาแล้วดูสิครับจากประวัติที่ผมให้ท่านดูเนี่ยในฐานเศรษฐกิจนี่เปิดประวัติไอ้บื้อตีเนี่ยโอ้โหถึงขนาดว่าเขาบอกเลยนะเป็นคนเก่งมากตอนเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันกับเจ้าบี้ไอ้ณรงค์พันจิตแก้วแท้เนี่ยไอ้ผบ.ทบ.นี่เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันแล้วก็บอกเวลาเรียนนี่ไอ้หมอนี่เป็นลูกพ่อค้าเห็นว่าเป็นเป็นเตรียมทหารรุ่น22นะครับเป็นลูกพ่อค้าทำธุรกิจแล้วก็เขาบอกว่าตอนที่เรียนอยู่จปล.นี่ไอ้เจ้ารังสีนี่ทำหน้าที่เล่าข่าวสรุปประเด็นเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งเศรษฐกิจต่างประเทศนะวิเคราะห์สถานการณ์แบบถึงลูกถึงคนเป็นที่ถูกอกถูกใจนักเรียนจปร.ร่วมรุ่นมากจนกระทั่งมีฉายาว่ารังสีหยุ่นเรียนแบบเจ้าสุทธิชัยหยุ่น
เห็นไหมแล้วมึงฉลาดแค่นี้เองเหรออ่ะผมถามหน่อยแสดงให้เห็นว่า4ปีที่เรียนในจปรแล้วก็20ปีในการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนขั้นตอนต้องรับคำสั่งอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้โง่โง่จนกระทั่งไม่กล้าคิดว่าเฮ้ยทำถูกเหรอวะเนี่ยคำสั่งข้างบนลงมามันถูกเหรอที่จะไปเชียร์รัสเซียไปเชียร์จีนไปเชียร์อิหร่านเนี่ยมันไม่ได้แล้วล่ะครับแล้วยิ่งวันนี้อำนาจคุมทหารนี่รอ10คุมเกาะติดแน่นเปรี้ยตั้งแต่กระบาลเกลี้ยงจนถึงรองเท้าขัดมันแล้วไม่ได้คุมเฉพาะทหารประจำการนะทหารเกษียณไปแล้ววันนี้ถ้าไม่กระบาลเกลี้ยงห้ามแต่งชุดนะมีการรายงานมีการถอดยศได้นะเบี้ยบำนาญถูกถอดได้กลัวกันหมดวันนี้ท่านไปดูสิครับทหารที่เกษียณแล้วเนี่ยไม่มีใครแต่งชุดทหารที่เป็นมีความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศนะถ้าจะแต่งก็ได้แต่ต้องตัดกระบาลเกี้ยงก่อนเอแล้วเขาก็แก่แล้วก็จบแล้วจะต้องทำทุเลศตัดกระบาลเกี้ยงมันเรื่องอะไรดังนั้นวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าทหารถูกควบคุมแน่นเปรี้ยตั้งแต่กระบาลถึงรองเท้าขัดมันดังนั้นพูดให้ตายก็ไม่มีใครเชื่อว่าไอ้เจ้าตีที่เป็นผู้อำนวยการช่อง5นี่คิดเองครับไม่มีทางเลย 100% ไม่มีใครคิดแล้วพฤติเหตุแวดล้อมเนี่ยมันก็มีหมดท่านดูข่าวสิครับมันไม่ใช่เฉพาะไอ้เจ้าตีมันคิดสมเด็จพระเทพก็ยังส่งสัญญาณที่จะไปเยี่ยมพยายามให้เข้าไปอยู่ในกรอบของไอ้เจ้าเอกอัครราชทูตรัสเซียครับในงานออกงานกาชาติไปถ่ายรูปคู่กันแน่นอนครับพอเดินเข้าไปเขาก็ถ่ายรูปคู่ออกข่าวทันทีเพราะนักข่าวเขาก็จับตาทั้งในประเทศต่างประเทศก็จับตาหมดแล้วทำไมสมเด็จพระเจ้าไม่มีรูปยืนอยู่กับบูธของยูเครนบ้างล่ะถูกไหมครับข่าวที่ผมตามมาตลอดนี่ท่านจะเห็นนะครับรัสเซียผู้ร้ายในสายตาโลกจนกระทั่งมาถึงสนธิคุณสนธิลิ้มทองกุลยังเชียร์ว่าปูตินนี่เชื่อมั่นกับรัชกาลที่9มากถึงขนาดเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำให้รอดเป็นมหาอำนาจได้เลยอาหารไม่ขาดแคลนสู้กับโลกตะวันตกได้แล้วก็ไอ้เจ้ากนกก็ช่วยข่าวรัสเซียมาตั้งแต่ต้นเห็นไหมครับนี่ฮะบิดเบือนข่าวให้หมดดังนั้นวันนี้ถ้าเราดูจากข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผมโพสต์ภาพให้ท่านเห็นไม่ว่าจะเป็นเจ้าไตรงนะครับไอ้เจ้าสนธิยานที่เป็นแกนนำสำคัญในบริษัทที่ทำสัญญากับช่อง5ผลิตข่าวให้เนี่ยก็ออกมาเชียร์ถึงขนาดว่ารัสเซียยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะลุงประธานาธิบดีปูตินเชื่อรอ9โอ้โหพูดกันได้กันถึงขนาดนั้นนี่คือภูมิหลังที่มาเรื่อยๆก่อนจะถึงช่อง5ลงนามร่วมกับสำนักข่าวจีนรัสเซียและอิหร่านก่อนจะถึงตรงนั้นก็มาสรุปก็คือหม่อมเจ้าจุลเจิมครับโพสต์เฟซบุ๊กขึ้นเองเลยครับประนามอเมริกาเชียร์จีนเชียร์รัสเซียดังนั้นสัญญาณจากวังมันใช่
นะครับแล้วทุกสายของติ่งวังไม่ว่าจะเป็นกสิทธิ์พิลมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาไอ้ด็อกเตอร์อานนท์บิดเบือนข่าวกันหมดจนกระทั่งมาแจ็คพอตอยู่ที่ฟ้าผ่าหนังสือพิมพ์มติชนบอกยุติสัญญาททบ5กับกลุ่มกนกเจ๊ปองกาแล็กซี่กาแล็กซี่บริษัทมัลติมีเดียมีผลสิ้นมีนาคมนี้ถ้าใครจะวิเคราะห์บอกว่าที่มันแตกดังเพราะว่าเจ๊ปองเป็นเหตุไม่ใช่ครับเจ๊ปองนี่ปลายเหตุและมีอีกสายหนึ่งวิเคราะห์ว่าเป็นผลพลอยได้เจ๊งไปทำข่าวแล้วเจ๊งดังนั้นเบี้ยวเลยครับเอาเมื่อถูกสั่งให้เลิกสัญญานี่ถอดรายการออกที่จะต้องจ่ายปีละ65ล้านอยู่มาไม่กี่เดือนเจ๊งก็เลิกไม่ต้องจ่ายตังค์นี่ครับอันนี้อีกสายหนึ่งวิเคราะห์แต่สายหลักๆที่วิเคราะห์วันนี้ท่านผมให้ท่านดูข่าวแล้วท่านจะเห็นเองนะครับผมไม่อยากจะมาพูดเองเดี๋ยวจะหาว่าผมเต้าข่าวนี่ครับมติชนและอีกหลายฉบับลงข่าวเหมือนกันเบื้องลึกฟ้าผ่าวิกสนามเป้านายกห่วงการเมืองระหว่างประเทศบานปลายแล้วในข่าวนี้เองถ้าท่านดูข่าวรายวันนะครับท่านจะเห็นว่าข่าวรายวันวันนี้ถ้าเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเมื่อ2วันก่อนนี่ครับผมเอาเฉพาะไทยโพสต์มาให้ดูก็แล้วกันเพราะอะไรเพราะไทยโพสต์นี่เป็นสื่อเหลืองเชียร์วังเชียร์ทหารเต็มที่แต่ว่าข่าวนี้มันใหญ่มากไทยโพสต์ยังต้องพาดหัวว่าปัดสั่งปลดผอ.ช่อง5เห็นไหมครับจริงๆมันก็คือการปลดแต่เจ้ารังสีคนนี้มันซื้อข่าวช่วยเหลือกันอะไรกันไทยโพสต์ยังไม่กล้าลงปลดเพราะว่าเจ้าลังสีบอกว่าอย่าไปลงข่าวปลดนะอย่าไปลงข่าวปลดนะแน่บอกว่าผมลาออกเองเขาก็เลยไทยโพสต์ก็พาดหัวช่วยสิปัดสั่งปลดผอ.ช่อง5ตู่ปรามสื่ออย่าร่วมขัดแย้งนั่นแน่และที่สำคัญก็คือมันมีสกู๊ปหน้า2ด้วยครับในหน้า1ของไทยโพสต์เนี่ยดังนั้นผมเอาไทยโพสต์มาโชว์นะครับที่เขาพาดว่าฟ้าผ่าช่อง5เก้าอี้ทับบก1สะเทือนคือเท่าอี้ของเจ้านรงพันธ์กระเทือนด้วยผมนึกตั้งคำถามว่าแล้วจะผ่าไปถึงผบ.ทบ.ไหมไม่แน่นะครับไม่แน่นะผมบอกให้นะเพียงแต่ยังไม่มีข้อมูลแต่เดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฉันเห็นว่ามันเพราะอะไรเมื่อดูข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้แล้วเราดูจากข่าวที่รายงานเข้ามาในมติชนที่ผมให้ท่านดูเมื่อกี้นี้นะครับเอาอีกทีนะฮะเอาขึ้นพาดหัวหน้าหนึ่งของมติชนไว้เลยครับเอาข่าวมติชนเนี่ยเป็นฐานเลยเพราะข่าวอื่นๆก็คล้ายกันแต่มติชนเขาลงข่าวแบบมืออาชีพไม่ได้โปรนะครับเหตุการณ์นี้เขาบอกเลยว่าผบ.ทบ.รู้สึกไม่สบายใจเอานี่ที่ผมพัดให้ดูนะครับที่แรงเงาผบ.ทบ.รู้สึกไม่สบายใจต่อกรณีเกิดขึ้นโดยได้มีการพูดคุยส่วนตัวกับพลเอกรังสีหลังจากนั้นได้มีคำสั่งห้ามไม่ให้ทัพบกช่อง5นำข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนซึ่งส่งผลให้บรรยากาศในช่อง5อึมครึมตลอดจนกระทั่งวันที่28มีนาคมรายการข่าวเที่ยงของทัพบกช่อง5ซึ่งเป็นรายการข่าวของบริษัทเอกชนรายหนึ่งก็คือไอ้เนี่ยกาแล็กซี่เนี่ยของไอ้เจ๊ปองสนธยาเนี่ยผู้ประกาศข่าวได้มีการนำข่าวสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนทำให้ทัพบกตัดสัญญาณกลางอากาศส่งผลให้บริษัทร่วมผลิตตัดสินใจถอนตัวจ
จากการร่วมผลิตทุกรายการในทัพบกผมก็เอ๊ะแล้วมันลงข่าวอะไรวะพรรคพวกที่เขาอยู่ในประเทศไทยเขาดูข่าวตลอดเขาบอกมันลงข่าวเชียร์รัสเซียด้วยครับเอ้าก็เป็นทางเดียวกันกับที่ทัพบกเชียร์รัสเซียอยู่แล้วเป็นทางเดียวกับที่วังเชียร์รัสเซียอยู่แล้วแล้วไปปลดทำไมอ่ะนี่คือคำถามมติชนบอกว่าพอเขาถามว่าเมื่อเกิดกรณีข่าวการสู้รบรัสเซียยูเครนนักข่าวถามว่าใช่เรื่องนี้หรือเปล่าไอ้เจ้ารังสีบอกเป็นเรื่องของสื่อที่ต้องไปหาข้อมูลเอาเองตนไม่อยากพูดอะไรแต่แอคชั่นอีกนะแอคท่านะแน่นอนครับนักข่าวในประเทศเขาต้องถามสิมันเพราะอะไรเพราะอะไรแล้วใครปลดอ่ะไอ้เจ้ารังสีก็บอกไปเป็นหน้าที่ของสื่อไปหาเอาเองพอหาไปหามาคลำถึงข้างบนแล้วกล้าหาไหมในประเทศไทยคำถามนี้ถูกย้ำแล้วย้ำอีกหลายครั้งเพราะอะไรเรื่องนั้นเพราะอะไรเรื่องนี้เมื่อถามว่าผบ.ทบ.โดนกดดันจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่พลเอกรังสีกล่าวว่าสื่อต้องไปหาข้อมูลเอาเองผมขอย้ำว่าอย่าใช้คำว่าปลดนะต้องใช้คำว่าแฟร์ๆกับเพื่อนผมพลเอกณรงค์พันธุ์เพราะคำว่าปลดผมไม่ได้ปลดเขาไม่ได้ปลดผมผมลาออกเองเพราะอะไรฮะความสนิทสนมกันระหว่างผบ.ทบ.กับผอ.ช่อง5ก็เลยต้องรักษาเพื่อนไว้สิมึงไปก่อนซะว่าเฮ้ยเพื่อนมึงออกไปก่อนไหมเพราะมันกระทบมาถึงผู้บัญชาการทหารบกแล้วครับเออแล้วพูดอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะบอกอ้าวพอดีมันเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เพื่อนกันธรรมดาวัฒนธรรมกองทัพการทุจริตการหากินกับสื่อสารเขาทำกันอย่างนี้มาตลอดครับถ้าเราไม่เข้าใจกลไกนี้เราก็จะวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ออกดังนั้นวันนี้เรื่องเจ้ารังสีลาออกก็คือจะเซฟผบ.ทบ.ไว้เพราะสองคู่นี้และทุกคู่ใครเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็จะเอาเพื่อนสนิทที่สุดมาเป็นผู้อำนวยการช่อง5ไม่ใช่เฉพาะคู่นี้ครับผมให้ท่านดูภาพนี้แล้วท่านจะรู้ท่านดูคู่นี้สิครับคนหน้าคืออดีตผู้อำนวยการช่อง5คนหลังเป็นช่อง5ปัจจุบันที่เพิ่งถูกปลดคน5คนหน้าเป็นใครครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญะคนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าประยุทธ์วันที่เจ้าประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกก็เอาเจ้าพลเอกชัดชัยสาริกัญญะมาเป็นผอ.ช่อง5ครับเห็นนะฮะแล้วเป็นกระเป๋าตังค์หาสตังค์มาใช้ช่อง5นี่แหละเป็นแหล่งหาเงินช่อง7ก็เหมือนกันโทรทัศน์รัฐบาลทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะของทหารเนี่ยเป็นที่ทำมาหากินของผู้บัญชาการทหารบกแต่เฉพาะช่อง5นี้เขาสงวนไว้ให้ผู้บัญชาการทหารบกเลยครับเพื่อจะได้มีเงินใช้หากินไปเลยบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ครับในสภาตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบยากหน่อยเพราะว่ามันก็ปกปิดคนที่ไปทำสัญญาเช่าก็ขนาดไอ้บริษัทกาแล็กซี่นี่ตามข่าวบอกว่าปีหนึ่งต้องจ่ายเงิน65ล้านนะครับค่าได้ลายเส้นทำข่าวแล้วหาโฆษณาเข้ามาใต้โต๊ะอีกเท่าไหร่ครับดังนั้นการพิจารณาว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำไมถึงต้องปลดเพราะเรื่องของรัสเซียจีนอิหร่าน
มันไม่เท่านั้นครับมันต้องปลดเพราะว่ามันจะกระทบถึงเพื่อนผบ.ทบ.ก็ต้องรักษากระเป๋าใหญ่ไว้ก่อนมึงไปก่อนเพื่อนเอ้ยก็ต้องซื่อสัตย์กันอย่างนี้ไอ้เจ้าฉัตรชัยคนนี้เอาสักหน่อยครับพอประยุทธ์ยึดอำนาจก็เอากระเป๋าตังค์มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่ในคสช.มาตั้งแต่ต้นแล้วได้เป็นรัฐมนตรีตลอดแล้วว่านอนสอนง่ายครับปรับครม.ปรับยังไงก็ไม่หลุดยังได้เป็นรัฐมนตรีเกษตรอีกเห็นไหมได้กระทรวงใหญ่ทั้งนั้นในยุคคสช.ดังนั้นถ้าเราจะเปรียบกรณีนี้ผบ.ทบ.ประยุทธ์กับพลเอกชัดชัยในเวลานั้นกับเวลานี้ไอ้เจ้าบี้ณรงค์พันธุ์กับไอ้เจ้ารังสีเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือไม่มีคำสั่งไม่ทำครับหนังสือพิมพ์ข่าวสารต่างๆพยายามจะวิเคราะห์ใหญ่ไอ้เจ้ากนกก็พยายามจะช่วยครับเห็นไหมฮะก็ได้อยู่ได้กินนี่กนกมาแล้วเผยความรู้สึกต่อพลเอกรังสีกรณีทัพบกโอ้เป็นคนเก่งคนดีมากแหมออกเฟซบุ๊กให้เลยเพื่อที่จะกลบเกลื่อนเรื่องนี้เจ๊ปองก็เหมือนกันครับน้องปองนี่เขาเรียกเจ๊ปองสนิทกันรู้จักกันนะครับในไทยโพสต์เรื่องของช่อง5ที่ไม่ค่อย555สักเท่าไหร่มีบทความของนักเขียนบทความแหมวิเคราะห์เก่งหมดสงสัยจะเป็นอย่างนั้นสงสัยจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่กล้าขยับเข้าสู่ข้อเท็จข้อมูลที่เป็นจริงเอาละถึงตรงนี้ผมสรุปให้ท่านจากหน่วยวิเคราะห์ข่าวของเราชัดเจนนะครับคือ 1. ไม่มีคำสั่งไม่มีสัญญาณจากข้างบนไอ้พวกนี้ไม่ทำครับสัญญาณมันลงมาจากข้างบนว่าให้ไปทางรัสเซียสนับสนุนจีนรัสเซียโดยเฉพาะในสถานการณ์แรกๆด้วยความตีบตันทางวิธีคิดและตีบตันเพราะว่าผลประโยชน์ที่ต้องเชียร์เผด็จการเพราะว่าเขาคุ้มครองเวลายึดอำนาจทีไรนี่รัสเซียกับจีนคุ้มครองหลังจากสงครามเย็นแล้วอเมริกาตะวันตกเขาไม่เอาแล้วก็เลยต้องตกกระไดไปกับเขาทำให้ความคิดมันตีบตันเพราะคิดว่ายังไงเสียชนะแน่รัสเซียชนะแน่อันที่หนึ่งดังนั้นเราถึงได้เห็นสัญญาณมาไงครับสัญญาณมาตั้งแต่สนธิลิ้มทองกุลตั้งแต่ไอ้เจ้าด็อกเตอร์อานนท์บิดเบือนข่าวไอ้เจ้ากสิทธิ์พิลมไอ้เจ้าสนธยานคุณไอ้สนธยานชื่อหรือไทยในธรรมรวมถึงไตรงสุวรรณคีรีมาเป็นเถาเลยสัญญาณมันมาหมดติงติงวังนี่มาหมดเลยครับ2เอ้ยนี่คือนโยบายตี2หน้าของไทยที่ติดนิสัยมายาวนานแล้วกับสหประชาชาติก็ตามกระแสสากลแต่ในบ้านกูเล่นแบบนี้รักษามิตรประเทศไว้มิตรประเทศเผด็จการด้วยกันเอาไว้นี่คือเหตุผลที่สองนะครับเพราะคิดว่าชนะแต่ทำไปทำไปมันไม่ใช่แล้วนี่ครับสัญญาณอเมริกาไอ้สัญญาณรัสเซียถอยแล้วครับพังแล้วไปต่อไม่ได้แล้วลุกมาเดือนหนึ่งไม่สำเร็จยูเครนต้านแล้วยุโรปอังกฤษเยอรมันเขาก็แบ่งลูกกันเล่นท่านเห็นไหมครับขนาดในสวิสนะครับที่ผมเคยย้ำไปแล้วว่าวังของหม่อมนุ้ยเนี่ยคุณนุ้ยเนี่ยไปพักอยู่ที่สวิสนะสวิสเขายังลงมติกันนะชาวบ้านนะขับไล่กิ๊กของปูตินนะที่ไปแอบอยู่ที่
ไปสร้างรังรักกันอยู่ในสวิตนี่ให้ขับออกด้วยคือวันนี้ในยุโรปนี่หนักมากนะครับโดยสถานการณ์นี่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพียงแต่เขาแบ่งลูกกันเล่นฝรั่งเศสทำเฉยฝรั่งเศสไม่แสดงอะไรกับปูตินมากแต่ว่าตลาดร่วมแต่ว่าสหภาพยุโรปนี่บอยคอตนะคว่ำบาตรนะทางเศรษฐกิจนี่เต็มที่นะครับระหว่างอเมริกากับสหภาพยุโรปแต่นาโต้ไม่ขยับตึงกำลังไว้อังกฤษบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษส่งจรวดให้ 6,000 ที่ผมรายงานท่านไปเมื่อวันจันทร์เยอรมันก็ส่งให้แต่ว่าไม่ได้ออกข่าวว่าเอาทหารเข้าไปช่วยนาโต้ไม่ขยับเพราะรู้ว่าถ้าขยับแล้วเดี๋ยวปูตินมันจะบ้ามันจะขยายสงครามมากก็เล่นกันล่อเอาเถิดกันอย่างนี้จะปูตินก็ถูกปิดล้อมสิครับดังนั้นเหตุผลข้อที่3ก็คือนโยบาย2หน้ากำลังเป็นพิษครับแพ้ถ้าเกิดรัสเซียแพ้นี่วังอยู่ยังไงถ้าจะบอกเฮ้ยวังอยู่ยังไงก็ได้ไม่ใครจะมาทำอะไรแล้วอันนี้เราคิดนะพวกติ่งเหลืองคิดสลิ่มคิดอยู่ไม่ง่ายครับถ้ารัสเซียแพ้และมันไม่ใช่แพ้แค่นี้นะพอถอยกรูดปั๊บวันนี้ค่าเสียหายประมาณ2ล้านล้านเหรียญ นะที่ผมดูข่าวเนี่ยนั่นหมายความว่าทางยูเครนก็เตรียมจะฟ้องเรียกค่าเสียหายแล้วอาชญากรสงครามก็จะตามมารัสเซียปูตินก็จะเจอเข้าไปนี่ถ้าพูดถึงว่าแพ้นะถ้าถอยกรูดเนี่ยนะก็อยู่ระหว่างเจรจานั้นถ้าไอตอนถอยนี่ถ้าไม่มีจังหวะนี่เจ๊งกระบงนะถ้าเจ๊งแล้ววังเชียเขาเป็นยังไงถามว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยต่างประเทศเขาไม่รู้เหรอวังเล่นยังไงฮะดังนั้นมาถึงข้อที่4รอ10ราชินีคุณก้อยซึ่งหายหน้าไปนานแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมีข่าวคุณก้อยมาหน่อยปรากฏว่ามีบ้านเป็นที่พักอยู่เป็นกิจจะลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในยุโรปครับอยู่ในเยอรมันอย่างที่ท่านรู้อยู่ในสวิสแล้ววันนี้ตามข่าวท่านจะกลับนะครับล่าสุดข่าวค่อนข้างจะยืนยันนะจากแหล่งข่าวภายในว่าประมาณวันที่15เมษาจะบินกลับไปยุโรปแล้วรอ10เนี่ยจริงๆจะไปตั้งแต่มีนาแล้วครับแล้วก็เลื่อนเวลามาเป็น15เมษาแล้วมีข่าวว่าอาจจะเลื่อนอีกเห็นว่าองค์ทีจะกลับมาจากยุโรปจะมาที่นี่จะมาเมืองไทยไม่เป็นไรครับแต่นี่คือประเด็นว่าเมื่อท่านมีที่พำนักถือว่าเป็นบ้านเลยเป็นวังเป็นบ้านอยู่ในยุโรปเลยเนี่ยอยู่กันเป็นกิจจลักษณะไม่ได้ตั้งไม่ใช่ไม่คิดจะถอนยวงมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะไม่สนุกนะครับถ้าต่างประเทศเขามองว่าคุณเชียร์รัสเซียจะบอกว่าเอ้ยคุณสุนัยท่านก็เป็นเหมือนคนธรรมดาไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวอยู่เมืองนอกจะเป็นอะไรไปไม่ใช่ครับวันนี้เพราะเราคิดแบบไทยๆนี่คิดเข้าข้างตัวเองไงข้อเท็จจริงวันนี้เรื่องรัสเซียบุกยุโรปนี่เป็นเรื่องซีเรียสมากสำหรับรัฐบาลในยุโรปนะครับทุกประเทศนะครับแล้วมีเขาระวังถึงสงครามมันจะขยายกลายเป็นสงครามในยุโรปนะครับเขากลัวกันถึงขนาดนั้นแล้วไม่ใช่กลัวกันตื่นตูมแบบกระต่ายตื่นตูมนะมันมีความเป็นจริงด้วยเพราะนี่รัสเซียนี่ของจริงนะครับบ้าได้ที่ขนาดบุกไปขนาดนี้สัปดาห์หนึ่งไม่เสร็จล่อเดือนหนึ่งบอกว่าจะเจรจายังไม่ยอมอีกนะครับล่าสุดเจรจากันที่ตุรกียังทำท่าเหมือนจะดีขึ้นแต่ยังไม่ดีขึ้นครับดังนั้นไอ้เหตุผลที่4เนี่ยเจ้าเขาจะอยู่ยังไง
ทั้งหมดนี่แหละครับเราประมวลแล้วว่ามีสัญญาณสั่งตรงมาแน่นอนแต่เราไม่มีลายเซ็นเท่านั้นเองว่าเขาสั่งผ่านใครเพราะรอ10ผ่านส่งลายนี่เรามีข้อมูลแล้วแต่เราไม่สามารถจะไปจับลายกลุ่มทหารที่ไอ้เจ้าณรงค์พันธ์มันมีลายรอ10อยู่ด้วยมาดูได้แต่ไม่แน่ครับอาจจะหลุดออกมาได้วันใดวันหนึ่งนะครับแต่ณวันนี้สัญญาณมันใช่เมื่อไม่มีหลักฐานผมก็ไม่สามารถจะยืนยันว่านี่เป็นคำสั่งแต่สภาพแวดล้อมมันใช่แล้วแล้วการตีสองหน้าวันนี้ผมบอกแล้วครับว่าเหยียบเรือสองแคมนี่ถ้ามันหนักขึ้นหนักขึ้นนี่เรือมันแยกออกไปเรื่อยๆไอ้ขาที่เหยียบกาบเรือสองข้างนี่ขามันจะฉีกนะก็ต้องกระโดดไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไอ้เจ้าช่องห้าดันจะให้ท่านไปก็รับลูกจากท่านมาสิรับลูกจากวังมาก็เลยทำเรื่องนี้เต็มที่ผมถึงบอกว่าไม่มีสัญญาณไอ้พวกนี้มันไม่กล้าหรอกครับไม่มีสัญญาณมาจากผบ.ทบ.ไอ้เจ้ารังสีผอ.ช่องห้ามันจะกล้าหรือถ้าไม่มีสัญญาณสูงกว่านั้นไอ้เจ้าบี้มันจะกล้าหรือถ้าไม่มีสัญญาณสูงกับเจ้าบี้ไปถึงประยุทธ์ไม่มีมาจะกล้าหรือแต่ไม่แน่ครับสายตรงอาจจะมาจากวังถึงเจ้าบี้เลยไอ้พวกนี้พอรับสัญญาณมาก็เล่นสิผมถึงบอกมันประหลาดไหมล่ะครับมันเล่นถึงบทนี้ได้ยังไงอ่ะมันเล่นถึงบทนี้ได้ยังไงผมถามหน่อยดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้มันถึงเห็นชัดว่าใช่แล้วครับแล้วสุดท้ายทำไมต้องปลดล่ะสังเวยชีวิตไปสิเพื่อที่จะให้ปัญหาทั้งหมดไม่กระทบข้างบนแต่ผมบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราสร้างระบบจากการรัฐประหารครั้งล่าสุดสัญญาณชัดเจนว่าพยายามจะดึงอำนาจย้อนกลับไปสู่ราชาธิปไตยก็เลยทำให้วังถูกจับตามองว่าเป็นคนสั่งการควบคุมทั้งหมดผมถึงบอกว่านี่แหละครับถ้าจะเรียกว่าเวรกรรมก็ใช่ครับมันกระทบมาถึงวังชิ่งยากครับชิ่งยากดังนั้นการที่จะทำให้วังปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องไอ้เจ้าผอ.ช่องห้ารังสีลาออกเท่านั้นอาจจะต้องทำลงวินัยอย่างเบาๆนะไอ้เจ้าบี้ต้องทำลงวินัยหรืออาจจะต้องถูกปลดออกถือว่าล้ำเส้นถ้าเจ้าบี้ถูกปลดอีกไอ้เจ้าบี้ก็ไม่กล้าพูดครับเพราะต้องตายสังเวยเจ้าต้องตายสังเวยวังเอาโมเดลของพันท้ายนรสิงห์มาว่ากัน เห็นยังไงฮะระบบดังนั้นวันนี้ถ้าเรายังสร้างระบบอย่างนี้เนี่ยแต่ละวันวังก็เหนื่อยครับดังนั้นไอ้ที่ไปจับเด็กไล่จับเด็กนั่นแหละพิจารณาใหม่เถอะครับอยู่วังอยู่อย่างมั่นคงให้คนรักดีกว่าอยู่แบบสะใจวันต่อวันมีอำนาจตลอดกาลแล้วก็ทำแล้วสถานการณ์ในบ้านเมืองในโลกนี้มันก็ซับซ้อนมากขึ้นมันถึงกันภายใน1 นาทีมันไม่ใช่สมัยอยุธยาสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยอยุธยานี่ครับข่าวจะได้ปีนึงมาถึงทีนึงผมถึงบอกว่าวันนี้ครับเรื่องการปลดช่อง5เป็นสัญญาณที่เราต้องพูดความจริงกันแล้วให้วางได้สติซะเถอะครับถ้าท่านยังคิดว่าต้องการจะรักษาอำนาจแล้วจะบริหารอำนาจเองสนุกสนานกับการบริหารอำนาจเองเนี่ยนะมันก็จะเจออย่างเงี้ยไอ้เจ้าบี้ก็พูดไม่ออกต้องตายสังเวยวังดังนั้นถ้าจะบอกว่าไอ้เจ้ารังสีผอ.ช่อง5ทำเองไม่เกี่ยวกับผบ.ทบ.เป็นไปไม่ได้
ดังนั้นไอ้เชื้อพิษทั้งหลายเนี่ยถ้าจะตัดให้ขาดไม่ให้กระทบวังเลยนะครับต้องให้ไอ้เจ้าผบ.ทบ.กับผอ.ช่อง5เป็นพันท้ายนรสิงห์2พันท้ายครับก็จะเด็ดขาดในระดับหนึ่งแต่ว่าในอนาคตเกิดเหตุอีกนะในอนาคตเกิดเหตุอีกครับถ้ายังอยู่ในระบบเช่นนี้และนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมบอกกับท่านว่าทำไมจึงต้องปลดเจ้าบี้ปลดดูสัญญาณก่อนดังนั้นเจ้าบี้ขอโทษไอ้เจ้าพบทบเนี่ยต้องปลดรังสีก่อนวัดอุณหภูมิก่อนเฮ้ยรับงานมาแล้วพลาดไปแล้วแล้วนายเขาเปลี่ยนใจครับข้างบนเปลี่ยนนโยบายแต่นี่คือวังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรจึงทำให้วังเนี่ยมีความย่ามใจว่าทำอะไรก็ไม่ผิดมีคนตายแทนหมดแต่ถ้าตายแทนเรื่อยเชื้อตัวนี้มันจะไปถึงนะครับสถานการณ์ถ้ามันคุกรุ่นไปเรื่อยๆถึงเองนะครับผมถึงบอกว่าถ้าทำแบบวังอังกฤษเสียอยู่เหนือการเมืองเสียทำยังไงก็ไม่ถึงครับทำยังไงก็ไม่ถึงเพราะเขาไม่ได้เข้ามายุ่งโดยกฎหมายก็ไม่ยุ่งทางสังคมก็จับเขาไม่ได้สื่อมวลชนก็เห็นดังนั้นถ้าเกิดวังอังกฤษเข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นอนจี้นู่นจี้นี่แล้วก็โอ้ยสื่อต่างประเทศเขาจับได้หมดแล้วครับแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้ที่บอกว่าสามารถปิดบังได้ใช้112ปิดหูปิดตาได้มันปิดไม่ได้หรอกอย่างน้อยที่สุดสื่อเสรีในโลกสมัยใหม่อย่างสุนัยทีวีก็ทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่ครับช่วยกันแชร์นะครับนี่เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยไม่มีใครวิเคราะห์ได้แล้วท่านพิจารณาได้เองว่ามีเหตุมีผลพอไหมเดี๋ยวดูข่าวที่2ต่อนะครับคงจำได้นะครับว่าเมื่อปลายปีตอนปีที่ผ่านมากับต้นปีนั้นเราจะมีข่าวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะเก็บข่าวสำคัญสำคัญว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในปีใหม่ให้ดูจากข่าวในปีที่ผ่านมานี่คือสรุป10ข่าวปีเก่าเขย่าระบบเจ้าปีใหม่เราพูดไว้ไม่มีผิดครับที่เราพยากรณ์ไว้ว่าถ้าระบบยังเป็นอย่างนี้สถานการณ์มันก็จะส่งผลอย่างนี้แต่ณเวลานั้นยังเรายังไม่รู้ข่าวแน่ว่าความขัดแย้งในยุโรปเรื่องของยูเครนนั้นจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้เรื่องของโควิดแต่ว่าโดยระบบเนี่ยเราจับได้ว่าสถานการณ์มีอะไรบ้างที่เป็นข่าวแล้วเราจะต้องตามต่ออีกข่าวหนึ่งที่ผมพูดไว้เมื่อวันที่1มกราคมนะครับกับช่วงวันที่30หรือ30ช่วงปลายปีคือข่าวของคุณเบนจาแสงจันทร์ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่เขาอภิปรายเรื่องงบประมาณของวังผมก็แปลกใจว่าทำไมผู้สื่อข่าวนี้ไม่จับเป็นประเด็นสำคัญเลยครับแล้วก็บอกว่าไม่มีส.ส.ดีสักคนหนึ่งผมก็กับอาจารย์จรัญครับได้ประชุมด้วยกันแล้วเราสรุปข่าวร่วมกันการสรุปข่าวปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวหรือ2คนนะครับเราทำร่วมกันทั้งในยุโรปทั้งในเมืองไทยประสานข่าวร่วมกันทุกหน่วยงานที่เราเป็นเครือข่ายผมก็จับประเด็นของการอภิปรายของคุณเบนจาแสงจันทร์ส.ส.ที่ผมยกนิ้วให้ว่ากล้าหาญมากและผมก็ยกย่องว่านี่คือคนดีสีสภาและจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้น
เราก็ประเมินสถานการณ์แล้วแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นจริงวันนี้สถานการณ์มีข่าวบอกว่ากกต.กำลังจะเตรียมการสอบสวนคุณเบญจากับคุณโรมเรื่องละเมิดพระมหากษัตริย์เนื่องจากเป็นการพูดเรื่องงบประมาณแผ่นดินมาแปลกผมเอาคุณธนาธรมาอยู่ในป้ายกกต.ด้วยนะครับถ้าท่านดูจากฉากนี้ท่านก็จะเห็นคุณธนาธรคือสัญญาณที่ชี้ให้เห็นในเบื้องต้นว่าล.10ใช้กระบวนการอำนาจที่ผมเรียกว่าย้อนกลับสู่ราชาธิปไตยดังนั้นเหยื่อรายแรกของสภาชุดนี้หลังจากที่ทำรัฐประหารมาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญที่โกงมาเลือกตั้งมานี่เหยื่อรายแรกคือคุณธนาธรเหตุการณ์ของคุณธนาธรนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผมบอกแล้วว่าถ้าวังจะสนุกกับการใช้อำนาจแล้วคิดว่าการใช้อำนาจเป็นธรรมจะเป็นความมั่นคงของท่านเนี่ยท่านคิดผิดแล้ววันนี้สัญญาณก็มาถึงครับการอภิปรายเรื่องงบประมาณของคุณเบญจาแสงจันทร์ในสภาและล่าสุดคุณโรมก็อภิปรายเรื่องเอาข้อความของคุณเบญจามาสรุปง่ายๆอีกครั้งหนึ่งเข้าไปดูในสุในทีวีก็ได้นะครับหรือจะไปดูในของพรรคก้าวไกลก็ได้นะครับท่านจะเห็นว่ามันเข้าใจง่ายขึ้นว่างบประมาณวังเท่าไหร่ทำไมใช้เท่านี้ทำไมหน่วยงานมีคนมากมายเหลือเกินเท่ากับกระทรวงใหญ่ๆทีเดียวแล้วก็เอาตัวเลขงบประมาณมาวางให้เห็นชัดท่านไปเปิดดูได้นะครับตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่านี่คุณโรมเข้ามาอภิปรายใหม่อีกทีนึงนะฮะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วสุนัยทีวีก็นำมาช่วยขยายผลให้รู้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปผมบอกว่าเปิดโปงงบกษัตริย์ประยุทธ์จัดถวายให้ในวังอย่างช่อฉนคนไทยยิ่งจนแล้วไม่มีจะกินแล้วนี่คือประเด็นสำคัญที่ผมบอกว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์จากภายในจากการรัฐประหาร19กันยา49ไม่ยอมจบจนกระทั่งก่อจลาจลแล้วก็สร้างเงื่อนไขการรัฐประหารอีกเมื่อปี57ก็ไม่ยอมจบเขียนรัฐธรรมนูญที่โกงเพื่อที่จะมีอำนาจสืบต่อให้ได้20ปีเพื่อที่จะล้างอายุความของการเรื่องราชประสงค์เรื่องอย่างนี้เนี่ยผมว่ายิ่งถลำไปเรื่อยๆดังนั้นวันนี้คุณไปชักธงลบด้วยความรู้สึกว่าฉันจะใช้อำนาจของฉันก็ฉันไม่ชอบหน้าธนาธรเพราะเป็นคนหัวใหม่แล้วถามว่าพรรคอนาคตใหม่เกิดจากอะไรอ่ะก็เกิดจากระบบที่คุณประยุทธ์คิดว่าจะควบคุมระบบได้ทำพยายามจะทำลายพรรคเก่าทั้งหมดที่มีฐานก็โดยเขียนกฎหมายให้ส.ส.พึงมีเพื่อที่ได้พรรคไหนที่ได้ส.ส.เขตแล้วไม่ให้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อหวังว่าจะมีส.ส.อิสระพรรคเล็กพรรคน้อยขย่งกันมาและเป็นประโยชน์ที่พรรคพลังประชารัฐที่เพิ่งตั้งจะได้เติบโตขึ้นเร็วมันก็เลยเกิดติ่งขึ้นมาสิครับนี่แหละคือผลแห่งกรรมที่ประยุทธ์มันทำไม่ต้องไปว่าใครแล้วครับคุณประยุทธ์ได้สร้างพรรคระบบเผด็จการนี้มันไม่สามารถจะคุมได้หมดผมถึงบอกว่าวันนี้การคุมอำนาจของประชาชนเหมือนเอามือเนี่ยครับไปขยำแป้ง
ขยำแป้งที่คุณคิดว่าคุณนวดเรียบร้อยแล้วพอขยำไปมันก็เล็ดออกตามมือสิครับพรรคอนาคตใหม่จึงเกิดขึ้น80กว่าเสียงก็ทำความตกใจให้แก่วังอย่างมากแล้ววังก็มีภูมิหลังที่ใช้อำนาจเป็นธรรมอยู่แล้วแล้ววันนี้ยิ่งผนวกอำนาจหนักเข้าไปอีกก็เลยสนุกใหญ่ที่จะทำเช่นนี้เราถึงได้วิเคราะห์ไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากข่าวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆนั่นก็คือมีการเตรียมการที่จะกกต.จะพิจารณาเรื่องการอภิปรายงบประมาณของวังของส.ส.ในสภาว่าเป็นความผิดแล้วจะยุบพรรคแล้วก็จะตัดสิทธิแล้วก็จะจับกลุ่มคนเหล่านี้เอ๊ะกกต.บ้าเก่งกล้าขนาดไหนเนี่ยผมถามหน่อยเหรออ๋อมีอำนาจแล้วการใช้อำนาจที่คนเขาเห็นกันชัดๆอย่างนี้ที่กกต.นี่แหละก็ทำกับธนาธรมาแล้วแล้วก็กกต.นี่แหละที่ทำกับพรรคอนาคตใหม่มาแล้วยุบพรรคเขามาแล้วโละกรรมการบริหารออกไปหมดเขาก็สร้างคนใหม่ขึ้นมาพอยุบพรรคเขาก็ได้ผลพลอยได้ไอ้พวกงูเห่าก็วิ่งออกไปเขาก็ยังสู้ได้ยืนหยัดได้แล้วเสียงคะแนนเขาก็มาขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ยังจะทำกับเขาอีกเนี่ยผมท่านลองคิดดูนะครับทางกกต.ว่าคุณคิดว่าคุณจะใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้ชนะใจประชาชนได้เหรอผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งผมเป็นผู้แทนราษฎรมา20กว่าปีก่อนที่ผมเป็นผู้แทนก็มีคนอื่นเป็นผู้แทนในสภาไม่กล้าอภิปรายเรื่องงบประมาณของวังเลยครับถามว่าทำไมไม่กล้าอภิปรายแม้ไม่มีกกต.เขาก็มีอำนาจอื่นที่จะเล่นงานคุณแต่ตอนหลังเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นมาที่ใครบอกรัฐธรรมนูญปี40ดีผมบอกไม่เถียงรัฐธรรมนูญปี40ดีแต่มันได้ใส่พิษร้ายไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่ององค์กรอิสระนี่แหละคือเครื่องมือของวังที่เขาจะเข้ามาควบคุมระบบการเมืองแล้ววันนี้รัฐธรรมนูญปี40ก็ถูกฉีกสร้าง50ขึ้นมาก็ใช้ฐานจาก40แล้วตัดอำนาจประชาชนออกไปเพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มอำนาจองค์กรอิสระแล้วก็ยึดอำนาจอีกปี57ก็ตัดไปอีกเพิ่มอำนาจเข้าไปอีกแล้วคิดว่าการเพิ่มอำนาจอย่างเลอะเทอะอย่างนี้เนี่ยทำให้กกต.มีความชอบธรรมมากขึ้นหรอครับไม่มีหรอครับยิ่งประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่กรณีของคุณธนาธรแล้วมีการประพฤติปฏิบัติมาอีกเรื่องการใช้อำนาจข่มขู่ถึงวันนี้ถึงขนาดข่มขู่ไปถึงแม่ของคุณธนาธรจะจับดำเนินคดีกับเขานั่นเรื่องที่ดงที่ดินทั้งที่เขามีหลักฐานชัดเจนหมดแล้วเอาเถอะคุณก็ว่าไปตามกฎหมายแต่สัญญาณมันบอกมาว่าคุณกำลังใช้กฎหมายกลั่นแกล้งเขาโดยเฉพาะที่ชัดที่สุดก็คือใช้กฎหมายยุบพรรคอนาคตใหม่ใช้กฎหมายเล่นงานธนาธรก่อนตั้งแต่ว่ามีหุ้นสื่อในขณะที่ไอ้พวกที่สสคนอื่นในพรรครัฐบาลก็มีหุ้นสื่ออีก40กว่าคนก็ไม่ตัดไม่พักการทำหน้าที่สุดท้ายลงโทษธนาธรผิดคนเดียวไอ้สสอีก40คนไม่ผิดเลยครับเพื่อจะรักษารัฐบาลนี้ไว้ก็กกต.ชงเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปช.ก็มีเรื่องทุจริตอ้างเรื่องเงินกู้มีการเงินกู้แล้วก็เขียนกฎหมายให้ยุ่มยิ้มสุดท้ายก็ใช้วิธีการอำนาจเป็นธรรมจัดการยุบพรรคเขาเห็นไหมครับวันนี้
ยังจะเอาผิดเขาเรื่องอภิปรายเรื่องงบประมาณวังผมถามหน่อยว่าคนเป็นผู้แทนเนี่ยโดยหน้าที่เขามีสิทธิ์ที่จะอภิปรายไหมมีครับแต่ที่ผ่านมาไม่มีเพราะอะไรกลัวกันครับและในแผ่นดินรัชกาลที่9นั้นรอ9เขาเล่นเนียนนะ เขาเล่นเนียนแต่รอ10เล่นไม่เนียนครับรอ9เขามีบารมีมา70ปีครับอยู่ในอำนาจ70ปีเขาโฆษณาชวนเชื่อกัน70กว่าปีเสียงบประมาณข่าว2ทุ่มข่าวนอกเวลาป้ายที่ติดทั่วบ้านทั่วเมืองเป็น20 30ปีมาแล้วงบประมาณต่างๆที่ทุ่มไปเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อนั้นมันล้างสมองประชาชนได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่น่าเชื่อครับแค่ 4-5 ปีรอ10ทำลายสิ่งเหล่านี้หมดเลยด้วยการพอขึ้นมาปั๊บก็โอนทรัพย์สินสำนักพระราชวังมาเป็นของส่วนตัวแล้วก็หาความสุขไปอยู่ที่เยอรมันคือทำลายตัวเองหมดครับจนกระทั่งผมบอกว่าวันนี้รัชกาลที่10ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรสาธารณรัฐอย่างดีที่สุดวันนี้มีกลุ่มคนนะฮะคนไทยที่ตั้งหน่วยงานตั้งองค์กรสาธารณรัฐขึ้นคิดที่จะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในประเทศไทยซึ่งผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่ผมบอกว่าคนที่เป็นโฆษกที่ช่วยโฆษณาได้ดีที่สุดคือรัชกาลที่10เราพูดเท่าไหร่คนก็ไม่เชื่อแต่รัชกาลที่10ทำเองครับจูงเมียออกเลย2คนเอาเลยไปอยู่กันที่สวิสไปอยู่กันที่เยอรมันมีวังอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ไปเช่าโรงแรมอีกที่หนึ่งแล้วก็บอกว่ารักกันมากแต่ว่าคุณนุ้ยก็ไปอยู่ที่สวิสเวลาไปอยู่เมืองนอกนี่ก้อยอยู่เยอรมันกับรอสิบเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้ไปพูดเขาทำเองทั้งนั้นแต่มันปิดข่าวไม่ได้เพราะข่าวต่างประเทศเขาก็ลงแล้วภาพลักษณ์อย่างนี้เนี่ยเรายังจะใช้อำนาจเป็นธรรมกันอีกหรือเหตุการณ์ที่คุณโรมถูกข่มขู่นี่ครับมติชนใครก็รู้ครับเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนอกเครื่องแบบทำตัวเป็นนักเลงแต่กบาลยังเกลี้ยงอยู่ไปข่มขู่เขาถึงที่พักนั่งเฝ้าเขาแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วไม่ใช่คนเดียวที่ถูกกระทำอย่างนี้ซึ่งในสมัยรัชกาลที่9ไม่มีบทอย่างนี้ครับแล้ววันนี้จะเอาคุณโรมออกพอคุณโรมมาอภิปรายเรื่องการค้าทาสเปิดหลักฐานก็จะเอาคุณโรมออกแต่ยังเอาออกไม่ได้ก็เลยไปดำเนินคดีเรื่องบ้านป่าลอยต่อไอ้เจ้าป้อมไปแจ้งความท่านอาจจะแปลกใจนะเขาอภิปรายในสภาทำไมไปจับเขามันอาศัยนิดเดียวเท่านั้นแหละครับมันอาศัยข้อกฎหมายนิดเดียวที่เจ้าป้อมมันก็เป็นรองนายกถูกอภิปรายมันประท้วงไม่ให้พูดในสภาคุณลมก็เลยมาแถลงใต้ถุนสภาก็เลยเจอคดีก็จริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เขากำลังจะใช้วิธีการอย่างเนี้ยเอาคุณลมออกจากสสให้ได้แล้วทำไมไม่ล่อเรื่องค้าทาสล่ะพูดไปแล้วเดี๋ยวแผลมันจะช้ำมากขึ้นครับเพราะคุณธนาธรเอ้ยขอโทษคุณโรมเนี่ยเขาพูดเนี่ยใครก็เชื่อเขาทั้งนั้นแล้วมันหลักฐานมันมีนี่ก็ถึงขนาดนายพลทหารคนหนึ่งถูกตัดสารตัดสินไปแล้วแล้วนายตำรวจคนหนึ่งคือพลตำรวจตีประวินต้องลี้ภัยอยู่ออสเตรเลียวันนี้เขาก็ลื้อฟื้นเรื่องราวขึ้นมาอีกเขาเปิดหลักฐานรายละเอียดอีกก็แค้นคุณโรมจะเอาคุณโรมเข้าคุกให้ได้เอาคดีไหนอ่ะก็สั่งการลงมาไงทำไมคุณสุนัยบอกสั่งการแล้วรู้เหรอไม่รู้ครับรู้แต่เรื่องเนี้ยครับพกหม่อมเจ้าจุลเจิมท่านบอกเองว่ารอ10เขาสั่งผ่านไลน์ครับเดี๋ยวนี้สั่งผ่าน
หน่วยงานทหารตำรวจศาลอัยการสั่งไลน์ลงมาสักวันหนึ่งจะเห็นครับไลน์กลุ่มที่มีผบ.ทบ.นะฮะผบ.ทอ.ผบ.หน่วยข่าวคนสำคัญที่ท่านจะสั่งเนี่ยมีไลน์สั่งการตรงลงมาต่อไปมันคงหลุดมาจนได้แหละแต่ณวันนี้เราก็เก็บพฤติเหตุแวดล้อมคำพูดของหม่อมเจ้าจุลเจิมและพฤติการที่มันใช่การข่มขู่เยาวชนการข่มขู่โลมเป็นส.ส.นี่ครับข่มขู่เยาวชนนี่จับได้เลยครับไอ้หน้าอย่างเงี้ยแหละครับเป็นตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ตามน้องอะไรน้องตะวันอย่างเงี้ยเขาก็ถ่ายคลิปออกมาเลยเห็นไหมครับหลักฐานมีหมดแล้วก็น้องใบปอขึ้นรถไฟฟ้าก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตามเขาก็ถ่ายรูปไปดูคลิปนี้สิครับวางสั่งลายสายตรงลงโทษ112ปองลายนอกศาลทำจนกระทั่งคนเขาเห็นหมดแล้วแล้ววันนี้ส่งป้ายหยกให้กกต.อ้างความชอบธรรมว่ามีคนมาร้องไอ้กะเลวราชคนหนึ่งมาร้องเดี๋ยวนี้มันปะนี่เขาเขียนกฎหมายอย่างเงี้ยครับเขียนแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญให้หมูหมาที่ไหนมาร้องได้หมดแล้วก็กกต.ก็รับเรื่องจากหมูจากหมามาทำต่อครับแล้วก็จะยุบพรรคเขาอีกแน่นอนฮะในอนาคตถึงแน่ปัญหาคือถ้าจะยุบเขาใหม่จากเหตุผลว่าเขาอภิปรายเรื่องงบประมาณของวังไอ้เจ้ากกต.ก็ผะอืดผะอมสิครับวันนี้ก็เขาทำตามหน้าที่ของเขาเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายเขาเป็นส.ส.เขาก็ต้องอภิปรายเรื่องงบประมาณแผ่นดินแล้วยิ่งวันนี้คนมันยากจนมากขึ้นมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาก่อนแล้วก็ซ้ำเติมด้วยวิกฤตโควิดแล้วเจอวิกฤตยูเครนเข้าไปอีกคนมันจะจนจะตายกันหมดแล้วไม่มีกินครับแต่งบประมาณของวังยังแน่นอยู่เลยครับยังกินอยู่สบายเดินทางไปนอกอยู่ไม่จบค่าน้ำมันแพงเท่าไหร่ก็ยังใช้ได้เต็มที่ครับไม่ได้สนใจเลยกรณีอย่างนี้เขาก็ไม่ได้พูดอย่างสุนัยนะเขาก็พูดแบบตามหลักเกณฑ์ผมก็พูดตามหลักเกณฑ์แต่ว่าเปิดเต็มที่หน่อยครับเขาก็พูดตามหลักเกณฑ์ก็ยังจะไปจับ112เขาจะไปเอาผิดเขาอย่างนี้กกต.ไม่พังอ่ะผมถึงบอกว่ากกต.ก็กลายเป็นมาเฟียแล้ววันนี้ระบบของเราเป็นระบบมาเฟียที่ประไตยไปแล้วครับราชาที่ประไตยยังน้อยไปหน่อยนะเป็นมาเฟียที่ประไตยไปแล้วคือเล่นนอกกติกาด้วยครับเล่นนอกกฎหมายด้วยครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นสิครับเป็นประเด็นที่มีการโต้แย้งนี่ก็มวยหลักนะครับเด็กๆดูนี่เก่งนะครับไอรอครับไอลอเขาก็เลยเปิดข้อเท็จจริงถือโอกาสในโอกาสที่คุณจะจับเขาก็ต้องมีการต่อสู้กันเรื่องข้อเท็จจริงพอขึ้นศาลเสร็จศาลบอกไม่ต้องฮะเรื่องข้อเท็จจริงศาลรู้ก็ศาลก็จะกลายเป็นมาเฟียอีกแล้วครับมันก็จะกลายเป็นสมบูรณ์แบบมาเฟียทิปไตยไปแล้ว ทำไปเลยครับผมถึงตั้งคำประเด็นตั้งแต่แรกว่าตกลงเนี่ยความมั่นคงของระบบกษัตริย์ที่เป็นอยู่วันนี้เราจะใช้ระบบกฎหมายที่ทำให้ประชาชนเขารักด้วยความดีหรือจะให้เขารักด้วยความกลัววันนี้ชัดเจนคือให้ประชาชนรักด้วยความกลัวแล้วไม่ยอมปฏิรูปกษัตริย์ก็จะเข้ามาอยู่ในอำนาจควบคุมสื่อทั้งหมดสื่อก็ไม่กล้าขยับเพราะว่าไอ้กสทช.ก็ทำหน้าที่ที่จะลงโทษปิดโทรทัศน์ปิดหนังสือพิมพ์
อย่าเพิ่งคิดว่าไม่กล้านะครับมันทำได้ครับแล้ววันนี้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หารู้ไหมว่านี่คือความพังทลายสะสมที่มันเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งประชาชนตาสว่างก็มาถึงประเด็นนี้แหละครับเรื่องงบประมาณของวังเนี่ยสุนายก็อภิปรายมาไม่รู้กี่รอบแล้วผมก็ย้ำหลายครั้งว่ามันไม่ใช่ 30,000 กว่าล้านนะ 30,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นงบที่เขาจัดขึ้นตัวหนังสือนะครับที่อยู่ในสำนักพระราชวังแต่จริงๆงบแฝงที่อยู่ในกทม.งบแฝงที่อยู่ในกระทรวงการต่างๆงบแฝงที่อยู่ในหน่วยงานกองทัพที่เรียกว่างบส่งเสริมความมั่นคงสถาบันกษัตริย์ที่แทรกอยู่ทุกหน่วยยังอีกเยอะและที่ซ่อนไว้ก้อนใหญ่ที่สุดคืองบกลางครับเพียงแต่ว่างบกลางเหล่านี้เนี่ยเรารู้ว่าเขาเอาไปบริการวังแน่นอนไปยุทธเพียงแต่ว่ามันมีระบบความลับแม้กระทั่งคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีหลักฐานจะเอามายืนยันได้เพราะว่าเวลาจะอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีนั้นเขาเข้าในระบบวาระจรเป็นวาระจรพิเศษที่ประชุมครม.ทุกวันอังคารถ้ารายการไหนที่วังเขาจะเอาไอ้เจ้าปลัดสำนักนายกกับนายกรัฐมนตรีก็จะรู้กันแล้วเขาจะทำแฟ้มพิเศษเอามาวางบนโต๊ะคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวนั้นครับจะมีเจ้าหน้าที่มา6คนแล้วคนหนึ่งก็ถือ6แฟ้ม65 30 66 36ก็36แฟ้มครม.มี36คนรวมทั้งนายกด้วยแล้วนายกก็บอกให้เปิดดูพอเปิดดูเสร็จอนุมัติปั๊บเก็บเลยดังนั้นไม่มีเวลาถ่ายรูปแล้วครับแล้วก็ไม่มีใครอยากจะหาเรื่องเข้าตัวดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยยังหาเอกสารยืนยันแต่ละโครงการไม่ได้แต่คุณโรมเขาได้พูดว่างบบางส่วนเข้ามาสู่การก่อสร้างอะไรอ่ะสวนสาธารณะสวนรอ9ที่สนามม้านางเลิ้งและเข้ามาก่อสร้างเรื่องในวังแต่ไม่รู้งบอยู่ตรงไหนครับนี่ไงผมต้องบอกนี่คือการช่อฉนเรื่องงบประมาณแล้วในอดีตคนยังพอหากบหาเขียดกินได้กับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นอกจากหากบหาเขียดกินไม่ได้แล้วฝนตกกบก็ไม่ร้องแล้วเศรษฐกิจก็ทรุดหนักเงินทุกบาททุกสตางค์รัฐบาลไม่มีรายได้ต้องกู้มากินกู้มาใช้แต่วังไม่เคยขาดแคลนแต่ประชาชนขาดแคลนจะอดตายกันผู้แทนเขาทำหน้าที่ของเขาได้มาดูสักนิดหนึ่งครับไอลอเนี่ยเขาได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนราชการในพระองค์คสช.สร้างหน่วยงานพิเศษที่ตรวจสอบไม่ได้ทำลายระบบประชาธิปไตยอันเนี้ยข้อมูลเขาแน่นเลยนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเขียนเป็นข้อมูลเอกสารอย่างนี้ถ้าไม่ใช่จริงนี่แจ็คพอตแน่ติดตารางขนาดเขียนจริงๆยังอันตรายเลยครับผมถึงบอกว่าผมต้องยกนิ้วให้แก่คุณเบญจาแสงจันทร์ยกนิ้วให้แก่ผู้แทนราษฎรที่กล้าทำงานตัวนี้ผมยอมรับครับวันที่ผมอยู่ก็ไม่กล้าอภิปรายเรื่องนี้แค่อภิปรายงบฐานผมอภิปรายงบฐานทุกปีครับที่ผมเป็นผู้แทนเนี่ยมันยังมีจดหมายข่มขู่จากกองทัพมาเลยแล้วถ้าเป็นวังนี่มันก็หาเรื่องแจ้งความไม่ได้มันก็หาเรื่องอื่นมาให้ขี้หมูลาขี้หมาแห้งแล้วก็หาเรื่องไปถึงหัวหน้าพักยุบพักได้อะไรได้มันสร้างกลไกไว้หมดแล้วดังนั้นไอลอเขาอธิบายระบบกฎหมายว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมจึงมีหน่วยงานพิเศษดูหน้าสองสักนิดหนึ่งครับการปฏิรูปการบริหารข้าราชการในพระองค์เกิดขึ้นอย่างสำคัญภายใต้สภาวะยกเว้นนี้และเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่2475เป็นต้นมาโดยการออกกฎหมายสำคัญ3ฉบับเมื่อก่อนไม่มีนะครับไม่มีพระราชบัญญัติที่เราเรียกว่า
ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ไม่มีครับเมื่อก่อนไม่มีมีกฎหมายอื่นๆเท่านั้นเองแต่ว่ากฎหมายอื่นๆนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนประชาชนผู้บริหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวหน้าสำนักพระราชวังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเขาออกกฎหมายพิเศษมาเลยว่าการบริหารราชวังกษัตริย์เป็นผู้บริหารเองครับแล้วจะบริหารยังไงก็ได้ใช้ภาษาเรียกว่าตามพระราชอัธยาศัยก็คือตามใจฉันนี่แหละคำว่าตามพระราชอัธยาศัยคือแล้วแต่ท่านเราถึงได้เห็นข่าวการปลดนายทหารคนนั้นคนนี้ปลดเสร็จปลดราชองครักษ์มีการถอดยศยึดเครื่องราชตัดเบี้ยหวัดบำนาญทั้งหมดเนื่องจากผิดวินัยร้ายแรงข้อหาสำคัญคือผิดราชสวัสดิ์เราถึงได้อ่านเห็นข่าวพวกนี้ไงแล้วมันก็งงๆอะไรวะก็ไม่รู้อะไรผิดราชสวัสดิ์คือใช้ภาษาที่เรียกว่าฟังแล้วไม่รู้เรื่องแต่ความหมายคือมึงไม่เคารพกษัตริย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งในจิตใจทั้งเปิดเผยและรับในใจไม่ได้เลยครับเอาแล้วใครก็ไม่เคารพอ่ะไม่เคารพอยู่ในสำนักพระราชวังไงก็แล้วแต่ตามพระราชญาสัยไงแล้วกฎหมายนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับไอลอเขาบอกว่าเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญปี60เปิดช่องทางให้รัฐธรรมนูญนี้ร่างขึ้นโดยนายมีชัยฤชุพันธ์แล้วเปิดช่องทางให้มีหน่วยงานนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็พอใช้รัฐธรรมนูญปั๊บก็ออกพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่าจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์2560ออกหลังจากมีรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จแล้วก็ออกพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารบุคคลของราชการในพระองค์2ปี2560ตามมาอีกพระราชกฤษฎีกานี่คือกฎหมายที่ออกตามความของพระราชบัญญัติคือเก็บรายละเอียดทั้งหมดว่าทำอะไรยังไงผมอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับที่ไอลอเขาทำแต่ผมเคยอภิปรายกับท่านไปแล้วว่าหลักๆเลยก็คือรัฐบาลจัดงบประมาณมาให้สำนักพระราชวังแล้วพระราชวังมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่ากฎหมายบริระเบียบบริหารราชการในพระองค์รัฐบาลไม่เกี่ยวเอาเงินมาแล้วก็รายได้ที่เกิดจากงบประมาณเช่นเอาเงินมาปรับปรุงวัดพระแก้วเอาเงินมาปรับปรุงพระราชวังให้คนเข้ามาเที่ยวเก็บค่าตั๋วเข้ามาชมรายได้ของสำนักพระราชวังที่เกิดจากงบประมาณแผ่นดินเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปบำรุงนั้นไม่ต้องส่งคืนรัฐบาลครับไม่ต้องส่งคืนกระทรวงการคลังอย่างเงี้ยแล้วใช้เท่าไหร่ก็ได้ตรวจสอบไม่ได้ทั้งนั้นนี่คือหัวใจที่หลักๆของพระราชบัญญัติฉบับนี้ของไอลอเขายังบอกอีกครับท่านดูนี่นะครับไล่เลียงจุดกำเนิดส่วนราชการในพระองค์จากรัฐธรรมนูญถึงกฎหมายยุคคสช.กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ออกในสภาผู้แทนนะครับออกในสภาสุนัขรับใช้นะครับสนช.เนี่ยแล้วปิดลับด้วยครับพิจารณาปิดลับเลยไม่รู้อภิปรายอะไรไม่มีบันทึกนั้นนะแล้วก็ออกมาแล้วเป็นยังไงครับก็เข้ามาเจอวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเจอวิกฤตโควิดขึ้นวิกฤตยูเครนขึ้นทั้ง3วิกฤตนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวิกฤตเรื่องกระเป๋าฉีกทั้งนั้นครับคือทำให้ทำมาค้าขายไม่ได้ไม่มีใครมาท่องเที่ยวไม่มีรายได้เข้าเห็นไหมครับแล้ววันนี้สสรุ่นน้องเนี่ยเขาก็เห็นปัญหาว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยวังยิ่งอันตรายหนักขึ้นเพราะเมื่อประชาชนไม่มีอยู่มีกินแล้วก็ทำยังไงอ่ะพอเปิดยิ่งไปไล่จับเขาเรื่องเหล่านี้ก็ยิ่งเปิดเผยมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดคนที่ดูรายการสุนัยทีวีนี่ก็กดไลค์กันสิครับกดไลค์ก็ยิ่งไปใหญ่กดแชร์กันอีกนะครับเขาบอกที่มาของส่วนราชการในพระองค์ฐานทางอำนาจจากระบบกฎหมายคสช.
วันที่6เมษายน60ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60พร้อมมาตรา15วรรค2ที่ไม่เคยมีมาก่อนเห็นไหม1พฤษภาคม60ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดตั้งระเบียบบริหารราชการในพระองค์60ผ่านโดยสนช.ประชุมลับชื่อของส่วนราชการในพระองค์ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบกฎหมายวันที่10พฤษภาคม2560ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ปี2560ลงนามโดยประยุทธ์จันทร์โอชาการโอนและโยกย้ายข้าราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเห็นไหมครับก็เพราะกฎหมายอย่างนี้แหละเราถึงได้เห็นการปลดทหารการปลดราชองครักษ์ต่างๆอย่างที่ผมบอกท่านมาแล้วรายละเอียดก็มาอีกครับมีการลื้อแน่นอนเมื่อมีกฎหมายใหม่ก็ต้องลื้อทิ้งกฎหมายเก่านี่ครับลื้อทิ้งกฎหมายเดิมลื้อทิ้งกฎหมายเดิมสถาปนาระบบใหม่ด้วยพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการส่วนราชการในพระองค์ส่วนราชการในพระองค์ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่ยังรับงบประมาณแผ่นดินอยู่ครับนี่ครับเขาเอาหลักฐานมาชัดเจนหมดแล้วยังจะไปจับยุบพรรคเหรอนี่เขาเปิดโปงคุณแล้วนะกกต.ถ้ากกต.ยังกล้ายุบเขาก็แสดงว่าเป็นมาเฟียทั้งระบบแล้วมีมาเฟียใหญ่มีมาเฟียเล็กมีมาเฟียส่วนภูมิภาคแล้วคราวนี้สั่งการนอกกฎหมายหมดแล้วเหรอเนี่ยครับจากส่วนราชการภายใต้นายกสู่สถานะพิเศษขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์เลยครับผมที่คุยกับท่านบอกว่าเขาได้ทำย้อนคสช.เนี่ยกับวังผลประโยชน์สอดคล้องกันเป็นผลเป็นการสอดคล้องกันที่ทำลายตัวเองไอ้เจ้าคสช.ก็เริ่มต้นอยากจะมีอำนาจในปลายรัชกาลที่9อาสาฉวยโอกาสในฐานะทหารเสือราชินีสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์พอสังหารเสร็จคดีก็ติดตัวก็จะต้องล้างคดีนี้อายุความ20ปีก็ฉวยโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วก็คอยปราบปรามฝ่ายตรงข้ามให้หมดยัดข้อหาให้วังก็คงจะเห็นด้วยแหละครับเพราะว่าวังก็ไม่ต้องการสร้างความปรองดองภายในชาติดังนั้นสิ่งที่ประยุทธ์ทำก็เท่ากับหาศัตรูให้วังสิครับเพราะจับทีไรมันก็มาแปลกๆครับเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่คุณยัดข้อหาให้เขาไอ้กกต.ก็ช่วยยัดข้อหาให้ปปช.ก็ช่วยยัดข้อหาให้กรณีของธนาธรกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วจะยุบเขาอีกพรรคก้าวไกลเอาเลยครับให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งปลดข้าราชการในพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยไม่ต้องมีผู้ลงนามรับสนองนี่คือคำถามของท่านมันอยู่ในกฎหมายนี้ครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วยังมีกฎหมายยืนยันอีกว่าหน่วยงานข้าราชการในพระองค์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐครับส่วนราชการในพระองค์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่รับโอนข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐไปได้ครับเอ๊ะแปลกฮะนี่คือเขียนกฎหมายแบบสนุกมากเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ต้องสนใจหลักเกณฑ์ถ้าคุณบอกว่าหน่วยงานของวังไม่ใช่หน่วยงานราชการของรัฐแล้วคุณรับงบประมาณจากภาษีของประชาชนไปทำไมรับไปแล้วห้ามตรวจสอบถ้าคุณบอกว่าหน่วยงานของวังไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแล้วคุณโอนข้าราชการไปได้ยังไงถ้าคุณบอกว่าหน่วยงานวังไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแล้วทำไมประยุทธ์ออกกฎหมายโอนกรมทหารราบที่1และกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ให้ไปอยู่กับวังเลยทำได้ยังไงแล้วที่หนักไปกว่านั้นคืออะไรครับหน่วยถ้าคุณบอกว่า
สำนักพระราชวังอันนี้ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่ว่ายศที่คุณนุ้ยเป็นพลเอกรวมทั้งเจ้าหน้าที่คนอื่นเป็นพลเอกสามารถที่จะทรานสเฟอร์ไปเป็นพลเอกนอกวังได้นะครับส่งไปได้นะส่วนราชการในพระองค์ที่ยืนยันข้อมูลนี้เขาก็ทำดีมากท่านดูนะครับค้างไว้แล้วเลยนะฮะส่วนราชการในพระองค์ท่านดูช่องแรกนะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ตำแหน่งเดิมผบ.ทบ.สถานะของหน่วยงานสังกัดต่อมาคือราชการข้าราชการกลายเป็นข้าราชการส่วนกลางของกระทรวงตำแหน่งใหม่เป็นรองราชเลขาสำนักพระราชวังพันตำรวจเอกนรัตน์สเวตนันท์เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นราชการส่วนกลางเป็นอธิบดีกรมนี่กรมราชทัณฑ์ก็โอนไปเป็นรองเลขาที่การพระราชวังได้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากอัยการเป็นผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนงานราชการไม่สังกัดสำนักนายกกระทรวงหรือทบวงก็โอนไปเป็นเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในราชสำนักได้เหมือนกันครับดังนั้นไอ้การโอนไปโอนมานี่ทำได้หมดแต่บอกไม่ใช่ส่วนราชการมันประหลาดไหมล่ะครับพี่น้องดังนั้นเรื่องราวตรงนี้ล่ะที่ผมบอกว่ากำลังก่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนว่าวังกำลังกระทำการให้ประชาชนรักด้วยการใช้อำนาจบีบบังคับแม้ว่าวังจะกระทำการไม่ถูกต้องเอาเปรียบในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภาวะที่ทุกข์ยากที่สุดแต่งบประมาณวังไม่เคยขาดแคลนประยุทธ์ก็ถวายให้เยอะแยะจนวันนี้ถังแตกไม่มีเงินจะใช้ก็ไปขอเงินจากวังมาช่วยประชาชนไม่ได้วังก็ไม่เคยปันงบประมาณออกมางบกลางก็จะเอาอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วเงินส่วนพระองค์ก็มากมายพระองค์ท่านมีทรัพย์สมบัติส่วนตัวรวยที่สุดในโลกแต่ใช้เงินราชการเต็มที่หมดแล้วอย่างนี้มันจะอยู่กันยังไงล่ะครับพี่น้องดังนั้นการที่เด็กๆนี่เขาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปนั่นน่ะนั่นแหละคือการรักษาสถานะของวังดังนั้นวังวันนี้ที่มีความสุขกับสิ่งที่ประยุทธ์ปรนเปรอให้ยังไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมเลยนั่นน่ะนั่นแหละคือการหาศัตรูให้วังอย่างยิ่งประยุทธ์ทำลายฝ่ายตรงข้ามหาทางยัดคดีให้วังวันนี้ถ้าหงุดหงิดกับใครไม่ต้องสั่งมันทำให้เลยครับดังนั้นก็จะมาถึงโลมจะมาถึงคุณเบญจาแสงจันทร์ก็จะมาถึงพรรคก้าวไกลเหมือนอย่างที่ทำกับพรรคอนาคตใหม่ข้อมูลข่าวสารงบประมาณที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าวังใช้งบเท่าไหร่ท่านไปหาดูได้นะครับในคลิปที่ผมบอกไปแล้วที่คุณโลมเขาเปิดเผยแต่นั่นกับคุณโลมเขายังไม่ได้พูดเต็มที่การอภิปรายในสภาสุนัยก็เอาไปใส่ไว้ในสุนัยทีวีในสุนัยแฟนคลับสุนัยชาแนลแล้วก็ลองเปิดดูนะครับภาพเหล่านี้เป็นการยืนยันว่ากกต.เรียกสอบก้าวไกลอภิปรายตรวจสอบงบสถาบันกษัตริย์เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองเป็นไปได้ยังไงมันเป็นปฏิปักษ์ยังไงมีแต่วังต่างหากที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบบประชาธิปไตยวังต่างหากที่ไม่ยอมรับเหตุผลตามทำนองครองธรรมเมื่อใช้งบประมาณแผ่นดินใช้เงินภาษีของประชาชนแต่ห้ามมายุ่งกับฉันนี่มันที่ไหนเขามีในโลกครับนอกจากระบบอยุธยาเป็นราชธานีสมบูรณาญาสิทธิราชน่ะใช่ผมถึงเรียกว่านี่คือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่คุณวัดเขาเรียกว่าเผด็จการเทวราชเนี่ยเห็นไหมครับท่านดูข้อมูลสิครับเนี่ยวันนี้พรรคก้าวไกลเขาก็สู้ครับ
ท่านดูภาพนะครับงบประมาณต่างๆที่เขาแจกแจงแล้ววันนี้ถ้าเราเห็นกระบวนการที่เขาทำเขาเอาความจริงเขาไม่ต้องไปละเมิดวังครับเขาเอาความจริงมาพูดแค่คุณวิโรจน์สมัครผู้ว่ากทมเขาเริ่มต้นว่าจะทวงสนามหลวงแล้วจะล่อเขาเรื่องอะไรกันฮะหาทางล่อเขาอีกเหรอดังนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่าวังจะอยู่ร่วมกับประชาชนนั้นยอมรับการปฏิรูปซะเถอะครับเพื่อความมั่นคงของราชสำนักอย่าไปหลงกับคำสอพอของประยุทธ์ที่หาศัตรูให้วังทางตรงและทางอ้อมทุกวันวันนี้แน่นอนครับการยุบพรรคก้าวไกลก็เป็นประโยชน์กับคุณประยุทธ์เพราะคุณประยุทธ์อยากจะอยู่ในอำนาจต่อวันนี้พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล2พรรคเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะใช้บัตรยังไงประชาชนเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับจะกันแกล้งยังไงไม่ให้ใช้บัตรเบอร์เดียวให้หลายใบให้มันมั่วกันไปหมดยังไงก็คะแนนก็น่าจะมามากดังนั้นถ้าสองพรรคผนวกกำลังและรวมถึงพรรคเสรีของท่านเสรีแล้วก็ของคนอื่นๆพรรคฝ่ายค้านร่วมกันเนี่ยเกินครึ่งฮะเกิน250แน่นอนไอ้ที่เรียกว่าแลนด์สไลด์นี่ผมพูดอย่างเกรงใจนะครับรวมกันฝ่ายค้านเนี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นเอ้คุณสุนัยรู้ได้ไงเชียร์กันเองไม่ใช่หรอกครับเมื่อกระแสเป็นเช่นนี้การเมืองการผมอยู่ในการเมืองมา20ปีดูงานการเมืองทั่วโลกถ้ากลไกระบบแม้ว่าจะมีอำนาจเผด็จการควบคุมยังไงก็ตามทีแต่ถ้าเปิดการเลือกตั้งแม้จะโกงกันยังไงก็ตามทีมันเหลืออดเหลือทนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นกลไกมันจะมาเองครับแลนด์สไลด์จะเกิดขึ้นจากเสียงฝ่ายค้านจะมากขึ้นดังนั้นถ้าเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาไอ้พวกพรรคปัดเศษทั้งหลายพรรคเศษเนี่ยนะครับหาทางดำรงชีวิตใหม่ซะคว่ำประยุทธ์เสียแล้วทำข้อตกลงกับพรรคต่างๆแล้วขอเข้าไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์ยังจะมีอนาคตแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยกูได้เงินแล้วกูก็อยู่เถอะก็เอาเถอะครับอย่างที่ว่าไก่ชนเนี่ยวันที่แพ้เนี่ยตัวละ20บาทแต่ถ้าชนะนะไม่ใช่ตัวละแสนนะเฉพาะไข่ของพ่อพันธุ์ไก่ชนเนี่ยใบละ500นะที่ทักษิณก็เคยพูดจริงครับดังนั้นวันนี้ก็ข้อเท็จจริงอันเนี้ยผมบอกเลยครับว่าต้องเอาคุณประยุทธ์ลงเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยให้กระบวนการเนี่ยมันเคลื่อนไปวังก็จะปลอดภัยแต่ถ้าวังยังจะอุ้มประยุทธ์อยู่ต่อไปไม่ว่ากรณีใดๆแล้วก็ส่งสัญญาณให้ประยุทธ์เล่นงานฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้ววังก็นั่งเฉยเขาก็ต้องมองว่าสัญญาณมาจากข้างบนแน่นอนอย่าลืมฮะช่วยกดไลค์ด้วยครับกดแชร์กดไลค์ทุกครั้งที่ดูนะครับแล้วก็จะไปถึงพระเนตรพระกันในวังเผื่อจะได้สติบ้างครับเดี๋ยวดูข่าวประจำรายการครับข่าวประจำรายการวันนี้นะครับข่าวแรกที่จะคุยกับท่านใน3ข่าวก็คือการส่งวิญญาณของคุณวัดวรยางคุณเราก็ถือว่าเราทำภารกิจให้สิ้นสุดนะครับที่ฝรั่งเศสการเผาศพคุณวัดวรยางกูลก็โดยอาจารย์จรัญก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สุดนะครับก็เป็นแม่งานแล้วก็ทุกคนก็ร่วมกันจัดงานไว้อะไรในเมืองที่วิกเตอร์ฮูโก้ก็เป็นนักเขียนนะครับผมเข้าใจว่าคงจะสุสานนี่อยู่ในเมืองนั้นพอดีหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับเขาไม่ได้ให้รายละเอียดมาขอบคุณมิตรสหายที่มาร่วมและฝากความอะไรจากแดนไกลถึงวัดคุณวัดวรยางกูลทุกท่าน
ณที่นี้นะครับก็มีทุกคนร่วมไปทำบุญนิมนต์พระมาตามประเพณีอาจารย์จรัญก็ขึ้นเป็นคนปกถักปฐกถานะครับมีรูปมาฝากท่านที่น่าสนใจก็คือสิ่งผลงานที่คุณวัดได้ทำไปในฐานะนักต่อสู้ด้านวรรณกรรมนะครับอาจารย์จรัญก็รายงานว่ามีเพื่อนๆ อาจารย์ในลอนดอนนะครับในอังกฤษขอบคุณคุณราเชลแฮริสันนะครับดร.ราเชลแฮริสันอาจารย์จากมหาวิทยาลัยลอนดอนนะครับได้นั่งรถไฟจากจากอังกฤษแล้วก็คุณนิกนอร์ทิสคงจำได้นะครับคุณนิกนอร์ทิสนี่ตามภาพนี่ก็เป็นช่างภาพอิสระที่มาทำข่าวเสื้อแดงส่งต่างประเทศนะครับก็อยู่ที่มิวนิกเยอรมันก็มาร่วมเผาศพคุณวัดวรยางกูลด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือไฟเย็นนะครับก็ทำการบรรเลงเพลงไว้อะไรแต่เป็นเพลงการต่อสู้ก็อยากจะให้เพื่อนติดตามได้นะครับไปติดตามในรายการไฟเย็นซึ่งจะมีรายละเอียดมีบทบันทึกสั้นๆที่อาจารย์จรัญบันทึกไว้ก่อนจะจัดพิธีเรียบร้อยผมอ่านดูแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการรำลึกถึงสหายนะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้พบร่างกันและหลังจากนี้ก็สัมผัสแต่เรื่องจิตใจอุดมการณ์กันแล้วเท่านั้นนะครับอาจารย์จรัญบอกว่าบ่ายวันนี้ผมเริ่มเขียนรำลึกสดุดีวัดวรยางกูลสำหรับหนังสืองานศพลูกๆของคุณวัดเตรียมจัดทำท่อนท้ายๆไปนั่งเขียนในห้องศพวัดนอนบนเตียงมีผ้าห่มสีน้ำตาลไหมคลุมร่างพรุ่งนี้คือวันที่29นะครับ29มีนาคมก็จะทำพิธีเผาศพนักเขียนศิลปินปฏิวัติผมจบด้วยคำว่าความตายของวัดนักต่อสู้นักปฏิวัติมีผลสะเทือนต่อความคิดจิตใจของบรรดาผู้ร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพประชาธิปไตยและสาธารณรัฐจากมีคนเดินตามอุดมการณ์ไม่ขาดสายความตายของวัดจึงหนักดังขุนเขาก็ร่วมไว้อะไรกันเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับพิธีกรรมนะครับหลังจากนี้เราก็ร่วมอุดมการสืบทอดอุดมการการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันต่อไปข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ขาดไม่ได้นะครับคือการเกาะติดสถานการณ์ของวังยังมีความสำคัญนะครับการออกงานของรัชกาลที่10ล่าสุดเมื่อวันที่30คือเมื่อวานนี้รัชกาลที่10กับคุณนุ้ยก็ไปเปิดอาคารนวมินทร์บพิตร84พรรษาที่แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรูปที่ท่านเห็นนี้และเนื้อความบรรยายไปกัน3ท่านเท่านั้นคือรอสิบคุณนุ้ยพระเทพคนที่ขาดหายไปนะครับที่เราเห็นประจำเลยซึ่งเป็นที่ต้องติดตามก็คือคุณก้อยครับคุณก้อยนี่หายไปแบบไม่มีข่าวเลยนี่คือลักษณะของวังนะครับเขาจะปิดข่าวทุกอย่างเปิดให้รู้เ
เท่าที่จะเปิดให้รู้นอกนั้นปิดและถ้าใครไปพูดถึงหรือไปติดตามถ้าเบาๆอย่างสื่อก็ถูกเพ่งเล็งถ้าขยับผ่าเส้นแดงนิดเดียวก็เอาเรื่องดังนั้นเรื่องราวของวังความขัดแย้งในวังปัญหาในวังนี่เราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยทั้งที่เป็นศูนย์กลางอำนาจนะครับอีกสองคนที่ไม่ไปแต่ไม่มีนัยสำคัญอะไรมากไปกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านคือองค์พากับสิริวรรณวลีสำหรับองค์พานั้นดูจะ เก็บตัวเงียบหน่อยนะครับคือไม่ไปก็ไม่ออกข่าวอะไรเงียบๆก็ผมคิดว่าคงฉลาดพอสมควรนะฮะในการวางตัวก็มีบทเรียนเยอะละก็อายุมากแล้วนะครับแต่คนที่เป็นประจำเลยก็คือไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้สึกว่าชาวบ้านเขาเป็นอย่างไรเธอก็จะดำเนินกิจการของเธอไปเรื่อยๆคือคนนี้ครับคนนี้เห็นก็รู้นะครับเธอที่เธอไม่ได้ไปด้วยเพราะเธอก็จัดแฟชั่นของเธอผมก็พยายามจะติดตามข่าวเหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้ทราบแล้วก็ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่าเพราะอะไรอย่างไรปรากฏว่าเธอก็กำลังง่วนกับการจัดงานแฟชั่นที่เรียกว่าSpring Summer 2022แบรนด์ของเธอนะครับเครื่องหมายการค้าสิริวรรณวลีก็มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวครับแล้วก็ผมก็ถือโอกาสเอาข่าวนี้มาแจ้งนะครับผมพยายามจะดูว่าเธอจัดงานที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ปรากฏว่าอ่านข่าวเท่าที่ลงหนังสือพิมพ์ต่างๆเป็นข่าวแจกหมดอ่านแล้วไม่รู้เรื่องว่าจัดที่ไหนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเธอไม่ไปร่วมงานกับเสด็จพ่อกันแล้วกันนี่เป็นลักษณะพิเศษของเธอนะครับแล้วก็ส่วนองค์พานั้นไม่มีข่าวเลยการจัดไม่แน่ใจว่าจัดที่ไหนครับผมก็จนใจแต่เขาบอกว่าฟังดูเหมือนว่าอะไรเนี่ยพบกับแฟชั่นของเธอได้ในวันจันทร์ที่28มีนา2565ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนแต่จัดที่นั่นหรือเปล่าไม่รู้ท่านดูรูปนะครับผมก็เอารูปถือโอกาสโฆษณาให้จะเห็นว่าก็เป็นคนที่มีความสบายนะฮะคือทำงานการตามใจชอบอย่างที่เรารู้วันหนึ่งก็เป็นนักกีฬาวันหนึ่งขี่ม้าวันหนึ่งออกแบบวันหนึ่งเป็นนักการทูตวันหนึ่งเป็นทหารแต่ตอนหลังขณะนี้คือเป็นนักแฟชั่นทำกิจการสิริวรรณวลีขายแฟชั่นต่างๆก็ดูเธอจะมีความสุขดีว่าเพราะว่าลงทุนไม่ต้องลงทุนอะไรคือค้าขายไม่ต้องกลัวกำไรขาดทุนนะครับมีเงินมีทองทำได้ตามใจชอบก็แน่นอนครับเมื่อมีเงินมีทองตามใจชอบก็จ้างผู้จ้างคนได้เยอะนะครับสาระสำคัญก็เลยไม่มีนัยยะอะไรมากกว่าเท่าที่เราเห็นก็คือเขาก็ไม่ค่อยจะบังคับอะไรกันนักหนาก็เลยก็ไปกัน3คนแต่ที่แปลกก็คือพระเทพเสด็จไปด้วยแต่เพราะว่าเป็นประธานจัดหาทุนสร้างตึกก็เลยไปด้วยก็เลยเราก็เลยเห็นรูปอยู่ในออกข่าวมาแต่นอกนั้นไม่มีใครไปครับที่ผมจับประเด็นนี้ก็คือจะรายงานให้ท่านทราบด้วยว่าแสดงว่าขณะนี้คำถามทั้งหลายที่แฟนๆที่ติดตามรายการเนี่ยเจอหน้าหรือบางทีก็โทรศัพท์มาถามว่าตอนนี้อยู่เยอรมันหรืออยู่ไทยหลักฐานก็ยืนยันว่าอยู่ไทยแต่ตามข่าวจะกลับเยอรมันวันที่15เมษายนนะครับ
และก็ข่าวภายในเจ้าหน้าที่ราชองครักษ์เขาเตรียมข้าวเตรียมของไว้แล้วแต่มีข่าวอีกอันนึงว่าอาจจะมีการเลื่อนถ้าขณะนี้องค์ทีอยู่เยอรมันจะบินกลับมาในช่วงสงกรานต์ถ้ามีประเด็นนี้ท่านก็จะเห็นข่าวเองครับนี่ผมก็ถือโอกาสพยายามค้นหารายละเอียดให้รู้ถึงท่านอยู่ที่ไหนแต่สำหรับคุณก้อยนั้นไม่มีข่าวจริงๆครับเป็นนัยยะสำคัญว่าทำไมจึงหายหน้าไปทำไมต้องรู้สึกว่ามีนัยยะสำคัญเพราะข่าวในวังนี่บางทีหายหน้าไปติดตารางก็ไม่แน่คุณก้อยก็ติดตารางมาแล้วนะครับแล้วอยู่ก็หายไปเราก็พยายามติดตามข่าวนี้ว่าการช่วงชิงอำนาจกันระหว่างสายงานในสายคุณนุ้ยกับคุณก้อยนี่มีสัญญาณอะไรไหมกับการหายตัวไปของคุณก้อยล่าสุดเราก็ได้เพียงแต่ข่าวว่า เธอมีการทำบุญสืบชะตาเป็นทางไสยศาสตร์หรือทางความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วการหายตัวไปนั้นน่าจะมีนัยยะสำคัญแล้วล่ะครับณขณะนี้นะครับเพราะหายไปนานมากผมก็พยายามจะเข้าไปค้นดูในกิจกรรมของคุณก้อยคุณนุ้ยไม่ต้องไปค้นแล้วครับเพราะเธอออกงานอยู่ในFacebook ของคุณก้อยนี่เขามีทีม Facebook นะครับเรารักเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมีหลาย Facebook ครับเขาก็จะใช้ชื่อเรากลุ่มเรารักเจ้าคุณพระกลุ่มเรารักเนี่ยครับนี่เรารักเจ้าคุณพระสินีนาถจริงๆแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ในวังนี่แหละข้าราชการกับมวลชนของเขาก็เกาะกลุ่มกันขึ้นมาปรากฏว่าข่าวที่โพสต์ใน Facebook นะครับท่านดูนะครับเป็นภาพข่าวเก่าหมดเลยครับไม่มีกิจกรรมใหม่เลยนะครับแม้จะโพสต์ใหม่ๆโดยเป็นสมาชิกของกลุ่มนะครับท่านดูนะมีภาพกำลังกราบพระลงจากรถภาพที่เห็นเหล่านี้เป็นภาพเก่าหมดนะครับแม้กระทั่งภาพที่โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานก็เป็นภาพเมื่อวันที่24กันยายนนี่ปีที่แล้วนู่นก็เอามาโพสต์กันทำเสมือนเป็นภาพใหม่ภาพแล้วบางภาพก็บอกเลยครับภาพเก่าเล่าใหม่นะนี่ผมโพสต์มาให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับแอดมินก็โพสต์ภาพไปให้ดูภาพเก่าเล่าใหม่รักเจ้าคุณพระคิดถึงหม่อมแม่ก้อยฝากช่องติ๊กต็อกด้วยนะคะคุณสถิตพงศ์ตามเธอไปด้วยก็เป็นข่าวเก่าทั้งหมดครับนะครับข่าวเก่าทั้งหมดไม่มีข่าวใหม่เลยก็เราจะติดตามต่อไปนะครับว่ามีอะไรพิเศษอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับอีกข่าวหนึ่งครับวันนี้เป็นวันสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็มีผู้สมัครหลายคนขณะนี้สมัครกัน14คนณวันนี้นะตอนเช้าแต่อาจจะมีมาสมัครอีกแต่ที่มาสมัครวันแรกนั้นก็ต้องจับฉลากเพราะไปเขาไปก่อนเวลาทั้งนั้นแหละครับวิธีการเลือกตั้งวิธีการจับฉลากคือถ้าใครไปก่อนเวลาก็ถือว่าทุกคนต้องมาจับฉลากเสมอภาคกันแต่ถ้าใครไปหลังจากนี้ก็ตามเวลาล่ะคันนี้ก็ปรากฏว่าได้เบอร์แล้วนะครับคุณวิโรจน์เบอร์หนึ่งตามภาพนี้นะครับก็ให้ท่านดู
ขณะนี้มีทั้งหมด14เบอร์ผมคงไม่บอกเบอร์อื่นๆมากนักเอากันว่าที่เป็นประเด็นเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยผมถือว่า2เบอร์เท่านั้นนะครับที่ยืนหยัดชัดเจนผมบอกท่านก่อนนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นี้สำหรับผมไม่มีเป็นกลางนะฮะผมแบ่งแยกคือฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการว่ากันจริงๆแล้วมี3ฝ่ายครับฝ่ายประชาธิปไตยเผด็จการและฝ่ายตัวประกอบวันนี้ที่ขีดเส้นชัดเจนผมนับเฉพาะพรรคก้าวไกลคุณวิโรจน์นะครับลัคนาอดิศรเบอร์1กับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์สมัครอิสระเบอร์8เอาทำไมไม่เอาคุณสิทธาธิวารีอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่มั่นใจนี่บอกตรงๆเลยครับเพราะว่าจากข่าวภายในต่างๆเราติดตามผมยังไม่อธิบายอะไรมากนะครับนี่คือฝ่ายประชาธิปไตยที่จะเป็นตัวเต็งที่ในทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเราจะต้องมากำหนดวิธีการร่วมกันดังนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้อย่าลืมมีผู้ว่าพัทยาด้วยนะครับแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภากทม.กับสมาชิกสภาพัทยาแต่วันนี้ข่าวก็โฟกัสหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครฝ่ายเผด็จการเอากันชัดๆผมไม่ได้ประณามคนอื่นแต่สองคนนี้เราพูดได้เต็มที่นะครับคือเบอร์3กับเบอร์6คือคุณสกลทีกับพลตำรวจเอกอัศวินส่วนประชาธิปัตย์นี้ผมถือว่าเป็นฝ่ายเนี้ยแต่ไม่ใช่ตัวเต็งในความรู้สึกของผมเพราะว่าเมื่อแบ่งแยกอุดมการณ์กันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการต่อสู้ไปจนถึงวันที่22พฤษภาจะต่อสู้กันแรงที่สุดคือระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้ากับฝ่ายประยุทธ์เผด็จการเลยคุณสกลทีกับคุณอัศวินเป็นผู้ว่ากับรองผู้ว่าอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะจะอธิบายอะไรระหว่างสองคนนี้แน่นอนก็คือสองคนนี้ได้ร่วมกันก่อจลาจลมีบทบาทในการก่อจลาจลกับกปปส.นะครับโดยเป็นตัวนำเลยหลักฐานขณะนี้เปิดหลักฐานชัดเจนแล้วนะครับคุณถาวรเสนเนียมได้ประกาศตัวช่วยคุณอัศวินหาเสียงโดยให้เหตุผลว่าเคยอยู่เบื้องหลังการคุมกาดกปปส.ในการก่อจลาจลปิดกรุงเทพอันนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายเผด็จการธรรมดานะครับเป็นอาชญากรด้วยนะประกอบอาชญากรรมในการคุมหน่วยกาดซึ่งทำสร้างความรุนแรงทำร้ายประชาชนคุณอัศวินพยายามจะปฏิเสธแต่ว่าเนื่องจากคุณถาวรเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ก็ประกาศบอกชัดว่าที่ต้องสนับสนุนคุณอัศวินก็เพราะร่วมงานกันมาในการร่วมกันก่อจลาจลคุณถาวรบอกว่าที่ช่วยคุณอัศวินในการชิงผู้ว่าครั้งนี้เพราะอยู่เบื้องหลังช่วยกาดกปปส.สมัยที่ก่อจลาจลนั้นนะครับให้คุณถาวรเสนเนียมให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยเมื่อวันที่28มีนาคมถึงการตัดสินใจนี่ข่าว
ผมอ่านจากข่าว Voice TV นะถึงการตัดสินใจช่วยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองโดยเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังวางยุทธศาสตร์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าเนื่องจากอัศวินเป็นนักปฏิบัติที่ทำงานเห็นผลและจับต้องได้อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กับพี่น้องกปปส.และมวลมหาประชาชนอย่างลึกซึ้งในการสู้รบกันข้างถนนในวันนั้นทั้งนี้ในขณะนั้นคุณอัศวินอยู่ในฐานะรองผู้ว่ากทม.นะครับและอำนวยความสะดวกให้ฝ่ายที่ก่อจราจรทั้งหมดผมในฐานะคนดูแลกาดกปศ 3,000 คนและความปลอดภัยกับมวลมหาประชาชนถ้าไม่ได้รองผู้ว่าอัศวินอันตรายจะเกิดมากแน่เมื่อนักข่าวเขาถามว่าและบทบาทครั้งนั้นหรือเปล่าที่ทำให้นายประยุทธ์แต่งตั้งนายอัศวินเป็นผู้ว่ากทม.นายถาวรระบุว่าไม่กล้าวินิจฉัยในประเด็นนี้แต่น่าจะมีส่วนทุกบริบทก็คือจริงดังนั้นสิ่งที่ผมบอกว่าคุณอัศวินกับคุณ อะไรสกลทีเป็นฝ่ายเผด็จการนี่ชัดเจนนะครับแล้วคุณสกลทีนี่พ่อก็ทำรัฐประหารอยู่ในคณะของนายประยุทธ์เนี่ยครับดังนั้นก็ที่ผมต้องแยกเป็นฝ่ายเผด็จการกับกับฝ่ายประชาธิปไตยนี้เพราะเราจะได้กำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีได้ถูกต้องยังเหลือเวลาอีกหลายวันครับส่วนใครจะชนะยังเรายังบอกไม่ได้แต่แน่นอนฮะเราต้องให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในเวทีการต่อสู้ในสภาหรือในเวทีเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องช่วงชิงนำชัยชนะให้ได้ส่วนตัวประกอบอื่นๆเดี๋ยวผมจะพูดถึงเราไม่ได้เป็นศัตรูกับคนเหล่านี้นะครับคือเขาเลือกเขามาสมัครรับเลือกตั้งเราถือว่าอันนี้เป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีทุกคนแต่ว่าใครที่เป็นตัวร้ายเราก็จะต้องให้ชัดเจนรู้เขารู้เราส่วนฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเราขโมยประเด็นไว้สองท่านเท่านั้นคือคุณวิโรจน์กับคุณชัดชาตินะครับประเด็นที่เราจะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ขณะนี้แน่นอนครับประโยชน์สูงสุดคือฝ่ายประชาธิปไตยต้องชนะจะทำยังไงคุยกันที่หลังแต่ประเด็นที่จะได้จากนี้โดยยังไม่พูดถึงชัยชนะนะครับก็คือผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกเดือนเศษๆข้างหน้าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะทำให้เรารู้ทัศนคติของประชาชนคนเมืองว่ามีความคิดเลือกใครเพราะอะไรและที่สำคัญก็คือรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์จะยังได้รับความเชื่อถือจากคนกรุงเทพเท่าไหร่อันนี้แน่นอนนะคะแนนของคุณสกลทีกับคะแนนของคุณอัศวินนี้จะเป็นคะแนนที่เป็นตัวแทนของความคิดเผด็จการที่สนับสนุนเลยว่าเอาคุณประยุทธ์เท่าไหร่นะครับมันก็จะเห็นทิศทางของการเลือกตั้งใหญ่ที่จะพูดถึงการเลือกตั้งระดับชาติในโอกาสต่อไปแน่นอนนะครับเราจะได้กำหนดได้ว่าอ๋อคนกรุงเทพคิดอย่างนี้ถ้าเราชนะก็เป็นเรื่องดีฝ่ายประชาธิปไตยชนะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าแม้จะแพ้เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็มองทัศนะของคนกรุงเทพแล้วปรับขบวนครับนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยประเด็นที่สามแน่นอนที่สุดเราจะก็ต้องเกาะติดสถานการณ์เพื่อกำหนดวิธีการยุทธวิธีร่วมกันอีกนะครับต่อไปนี้โจ
จนถึงวันเลือกตั้งผมถือว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.มีความสำคัญแต่หัวใจสำคัญที่สุดอยู่ที่ผู้ว่าส่วนเรื่องสมาชิกที่เรียกว่าสก.นี้เนี่ยก็จะมีส่วนของความนิยมของประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็คะแนนจัดตั้งที่มีลักษณะผูกพันกับมวลชนพรรคไหนสายใครอันนั้นอีกทางหนึ่งอันนั้นก็ประเมินได้อีกส่วนหนึ่งนะครับประเด็นที่4ที่เราจะต้องกำหนดในการมองวันนี้คือเรื่องของพรรคเพื่อไทยที่คุณหญิงสุดารัตน์ได้นำกำลังแยกตัวออกไปจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้สำหรับคุณสิทธาธิวารีนะครับเราก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่ผมก็ให้กำลังใจเราเคยทำงานด้วยกันแต่ว่าในการหาเสียงเนี่ยผมเห็นสัญญาณบางอย่างว่าเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาแล้วผมก็ไม่ใช่เฉพาะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เท่านั้นเลือกตั้งใหญ่ก็เหมือนกันแน่นอนครับเมื่อคุณหญิงสุดารัตน์ออกไปตั้งพรรคก็มีสมาชิกส่วนหนึ่งตามไปแต่ส่วนใหญ่อยู่ในกทม.ดังนั้นการต่อสู้เลือกผู้ว่าและสก.ครั้งนี้จึงเป็นการวัดคะแนนนิยมของคุณหญิงสุดารัตน์โดยตรงเลยครับไม่ใช่วัดคุณสุทธะคุณสิทธานะจริงอยู่ครับคุณสิทธาเคยเป็นส.ส.ในกรุงเทพแต่ว่าโดยตัวท่านเองณเวลานี้หลังจากมีการรัฐประหารถูกตัดสิทธิ์ในฐานะเป็นกรรมการแล้วท่านบอกเองครับเนี่ยครับคุณสิทธาบอกว่าเป็นการกลับมาทางการเมืองอีกคนหนึ่งนะครับหลังจากที่ถูกต้องออกจากการเมืองไปซึ่งอันนี้ผมขอเสนอความเห็นหน่อยนะเราเป็นนักการเมืองเนี่ยผมยังชื่นชมนักการเมืองบางคนนะครับถูกตัดสิทธิ์โดยศาลไม่มีสิทธิ์แล้วหลายคนเขายังมีส่วนร่วมทางการเมืองยังแสดงความคิดเห็นได้กฎหมายเขาไม่ได้ห้ามการแสดงความคิดเห็นเมื่อไหร่แต่คนที่บอกถูกตัดสิทธิ์ปั๊บผมต้องหยุดนะครับเพราะว่าผมถูกตัดสิทธิ์แล้วอันนี้ไม่ใช่นักการเมืองจริงครับก็เตือนสิทธาหน่อยนะครับอย่าไปพูดประเด็นนี้ถ้าเราเป็นนักการเมืองจริงนักการเมืองด้วยจิตใจเป็นนักการเมืองที่เราจะขอคะแนนจากประชาชนในลักษณะของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องพูดถึงอุดมการณ์แล้วอุดมการณ์นี้หยุดไม่ได้ครับวันนี้ผมไม่ได้ไปลงเลือกตั้งแล้วแต่ว่าโดยจิตใจของการต่อสู้ยังดำรงอยู่ผมไม่เคยหยุดนะครับและประเด็นของคุณสิทธาก็เมื่อท่านไปสมัครผู้ว่ากทม.ผมก็ขออวยพรให้ท่านนะครับให้ท่านได้คะแนนตามที่ท่านต้องการแต่ว่าจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนแต่ว่าการแยกตัวไปนี้เนี่ยขอให้ระมัดระวังการนำเสนอความคิดหน่อยอย่าลืมว่าพรรคไทยรักไทยเป็นฐานที่ทำให้คนเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อพรรคถูกรัฐประหารถูกยุบเราก็มาเป็นพรรคพลังประชาชนมาเป็นพรรคเพื่อไทยเราก็มาด้วยกันดังนั้นจะไปบอกว่าวันนี้ต้องออกจากพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเราจะต้องไปสร้างพรรคใหม่ที่มีอุดมการณ์เราถ้าพูดอย่างนั้นเมื่อไหร่ขณะนี้พูดกันแล้วเอาแล้วที่อยู่เขาไม่มีอุดมการณ์ผมเห็นสัญญาณจากคุณเก่งการุณก็อยากจะฝากไปถึงน้องเก่งหน่อยนะคุณเก่งก็เป็นนักสู้คนหนึ่งนะที่เราเคยทำงานด้วยกันแล้วก็ก
็เห็นความจริงใจถ้าเก่งจะออกไปกับคุณหญิงเพราะเป็นสายความใกล้ชิดกับคุณหญิงก็เป็นเรื่องสิทธิของท่านนะครับเป็นสิทธิของท่านส่วนผมจะเห็นด้วยคิดว่าคุณเก่งจะมีอนาคตไหมเลือกตั้งแล้วจะชนะไหมอันนี้เป็นความสามารถของคุณเก่งเองเป็นเรื่องของประชาชนเองแล้วก็เราก็จะดูด้วยครับว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขาจะมองการย้ายพรรคเขาจะมันจะมีความสำคัญอย่างไรถ้าใครจะบอกว่าเฮ้ยคุณกรุงเทพเขาไม่สนใจหรอกอยู่พรรคไหนเรามีอุดมการณ์อันนี้ผมไม่เชื่อนะคนต่างจังหวัดคนย้ายพรรคยังมีประชาชนส่วนหนึ่งเขาคอมเมนต์เขามีความเห็นเลยครับแล้วคนกรุงเทพเนี่ยเขาอยู่ใกล้ข่าวสารเขาจะไม่คิดหรือแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่ผมจะไปกล่าวโจมตีคุณเก่งในฐานะเป็นมิตรสหายกันเนี่ยผมไม่อยากเห็นเราจะต้องมาโต้เถียงกันในเรื่องบางเรื่องแต่คุณเก่งเริ่มอาการออกแล้วนี่ไทยรัฐทลงนะครับก็ผมเอาไทยรัฐมาเป็นข่าวนี่เขาก็เขียนแบบกลางๆสภัทรการุณโหสกุลทิ้งเพื่อไทยหลังพรรคเปิดตัวอุ้งอิงแพทองธารพอเปิดตัวคุณแพทองธารเท่านั้นล่ะคุณเก่งก็เขียนเฟซบุ๊กออกมาในลักษณะกระแนะกระแหนส่งสัญญาณเลยทีเดียวว่าการุณไม่ได้เป็นคนในครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยเขาเสนอว่าครอบครัวเพื่อไทยทำเหมือนกับว่าถูกกีดกันซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้มีสสกทมส่วนหนึ่งนักการเมืองในกทมส่วนหนึ่งที่เป็นสายของคุณหญิงสุดารัตน์เมื่อคุณหญิงสุดารัตน์เขาออกไปจะด้วยเหตุผลอะไรอันเนี้ยเรารู้กันเต็มอกนะครับแล้วยิ่งวันนี้พออุ้งอิงขึ้นมาเป็นตัวเด่นก็แน่นอนฮะคุณหญิงสุดารัตน์ก็คงเราก็สามารถอ่านเหตุการณ์นี้ได้คือคุณหญิงสุดารัตน์นี่ก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าก็ไม่ผิดครับท่านจะไปเป็นก็เป็นนะครับแต่ว่าพรรคก็ให้โอกาสท่านแล้วในการเลือกตั้งคราวที่แล้วก็ได้เท่านี้ไอเราจะไปบอกว่าคนไม่เอาคนหญิงแล้วพูดไม่ได้หรอกครับเรื่องอย่างนี้เพราะทุกคนก็มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองยังเป็นที่รักของประชาชนแต่การที่เพื่อนในพรรคเพื่อไทยที่แยกตัวไปแล้วจะบอกว่าเรามาสร้างพรรคเพื่อประชาธิปไตยมีอุดมการณ์ผมว่าพูดอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่นะครับคือความไม่พอใจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคนทำงานก็ต้องมีความพอใจไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมอยู่ในพรรคผมก็รู้สึกได้เหมือนกันครับเวลาเขาแย่งตำแหน่งกันในเรื่องไม่ต้องแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วครับแย่งตำแหน่งกันมาที่การงบประมาณอย่างเงี้ยบางคนโกรธถึงขนาดออกจากพรรคไปเลยก็มีครับแต่ผมไม่เคยแย่งตำแหน่งการมาที่การงบประมาณอะไรก็ไม่เคยเลยครับผมเล่นการเมืองมา20ปีเป็นผู้แทนหลายสมัยถามว่าคิวรัฐมนตรีมันคุณสมบัติถึงไหมถึงครับถึงแต่เมื่อไม่ได้เป็นก็ไม่เคยตีอกชกหัวไปต่อรองผมถือว่าพรรคต้องเป็นหลักพรรคเหมือนวัดครับเราจะไปทำลายวัดไม่ได้เราต้องช่วยกันสร้างวัดขึ้นมานะครับดังนั้นตัววัดเนี่ยเราก็เมื่อสร้างแล้วนี่เราก็ไม่ทำลายแล้วเมื่อวัดได้แสดงบทบาทในการต่อสู้กับผีต่อสู้กับเผด็จการเขาก็สู้กันเต็มที่การที่ท่านจะคุณหญิงจะออกไปเพราะว่าตอนนี้เขาชูอุ้งอิงขึ้นมาแล้วค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะเป็นแคนดิเดตสำคัญถ้าดูอายุคุณหญิงกับคุณอายุคุณอุ้งอิงนี่คือยุทธศาสตร์ใหม่
ในการกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะเอาคนหนุ่มคนสาวขึ้นมาก็แน่นอนสิครับคุณหญิงก็อยากจะเป็นนายกถ้าคุณหญิงนั่งอยู่การกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อจะปรับเอาคนหนุ่มขึ้นมามันก็ทำไม่ได้เพราะเธอก็นั่งอยู่ในนั้นแต่อันนี้ไม่ได้พูดกันและยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมรู้แต่ผมยังไม่พูดผมอยากจะให้การต่อสู้ทางการเมืองในเวทีกรุงเทพมหานครและในเวทีใหญ่สำหรับมิตรเก่าฝากถึงเก่งด้วยนะและฝากถึงเพื่อนๆคนอื่นด้วยว่าเราร่วมกันเดินทางนะครับแม้จะแยกทางกันไปก็ไม่เป็นไรครับก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเขาจะเชื่อมั่นใครเชื่อมั่นวัดไหนแต่ถ้าน้องเก่งเริ่มส่งสัญญาณอย่างนี้อันนี้เป็นความเป็นห่วงก็ฝากไปถึงด้วยอย่าเพิ่งเข้าใจว่าประชาชนเขาไม่ได้มองเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าความเก่งของเราเฉพาะตัวความสามารถของเราเฉพาะตัวแล้วคนจะลงคะแนนให้ไอ้นั่นละใช่ครับส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ข้างมากความนิยมของคนเฉพาะส่วนตัวไปงานศพงานแต่งงานบวชเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดคะแนนเป็น majority เสียงข้างมากได้หรอกครับเสียงข้างมากนั้นโดยเฉพาะในกรุงเทพจะต้องมาจากข่าวสารมาจากความเชื่อถือในองค์กรอีกหลายอย่างถ้าเราบอกว่าคนนั้นมีความคนรักมากอย่างนั้นอย่างนี้มันก็พิสูจน์ไปแล้วสิครับคุณหญิงสุดารัตน์ก็ลงผู้ว่ามาแล้วก็แพ้นำพรรคเพื่อไทยคราวที่แล้วก็แพ้แต่ว่าผมไม่ได้ว่าว่าคุณหญิงสุดารัตน์นำแล้วจึงแพ้แต่ว่าพรรคเขาได้ให้โอกาสเต็มที่แล้วแล้วถ้าเราจะสู้ต่อไปในยุทธวิธีเดิมเนี่ยอย่าลืมว่าบริบททางสังคมความคิดของประชาชนเปลี่ยนโลกทัศน์เปลี่ยนกระแสโลกเปลี่ยนต้องการคนหนุ่มคนสาวขึ้นมาเนี่ยถ้าเรา60 70แล้วยังนั่งคาไม่เปิดโอกาสให้เด็กมันจะไปเด็กคนหนุ่มคนสาวจะขึ้นมาได้ยังไงดังนั้นวันนี้ความฝันที่จะเป็นนายกของคุณหญิงเนี่ยก็เป็นสิทธิของท่านที่ผมพูดเรื่องนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าเราเป็นมิตรกันเนี่ยก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังแน่นอนครับถ้าคุณเก่งออกมามากกว่านี้คนอื่นๆออกมาโจมตีพรรคเพื่อไทยมากกว่านี้ในเพื่อนฝูงกันเนี่ยผมไม่ได้ปกป้องพรรคแต่ผมปกป้องการต่อสู้กับเผด็จการที่มีแกนนำคือพรรคเพื่อไทยถ้าใครจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่แกนนำแล้วไม่ได้สู้เหมือนพรรคก้าวไกลผมบอกไม่ใช่ครับเป็นแนวร่วมที่สำคัญแต่ว่าเป็นรถคนละรุ่นรถใหญ่รถเล็กแต่เราต้องประสานกันนะครับผมถือว่าเป็นมิตรเลยนะฮะระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมพยายามพูดอย่างนี้มาตลอดทั้งแฟนคลับทั้งสองฝ่ายเราเป็นแนวร่วมที่สำคัญส่วนที่ผมไม่ถือว่าพรรคคุณหญิงสุดารัตน์เป็นแนวร่วมที่สำคัญเนี่ยก็เพราะว่าผมรู้ข้อมูลอะไรเยอะอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่พูดจนกว่าหลักฐานจนกว่าเหตุการณ์มันถึงจังหวะเวลาที่จะพูดนั่นอีกเรื่องหนึ่งนี่คือจังหวะ9นะครับไม่ใช่หลีกเลี่ยงใช้เทคนิคหลีกเลี่ยงไม่ใช่ครับเป็นจังหวะ9ทางการเมืองก็ขอฝากบอกไว้นะครับว่าถ้ามีการขยับกันมากกว่านี้ผมก็จะติดตามสถานการณ์แล้วก็อาจจะต้องพูดข้อมูลเก่าๆข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับคุณหญิงนั่นแหละจะเป็นตัวสำคัญที่สุดที่ผมจะพูดถึงนะครับในอดีตที่ผ่านมาผมรู้นี่ครับอะไรเป็นอะไรข้างในดังนั้นวันนี้เราแบ่งแยกมิตรแยกศัตรูกันชัดเจนระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยในส่วนเผด็จการนั่นก็คือพวกกปปส.
ที่ร่วมการก่อจลาจลสร้างเงื่อนไขการรัฐประหารโดยเฉพาะนายอัศวินกับนายสกลทีนั้นไม่ผิดครับนายอัศวินพยายามจะปฏิเสธข่าวว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นอย่างที่นายถาวรพูดทั้งๆที่นายถาวรกับพวกกับแกนั่นละบอกแกไม่ได้ร่วมกับกปส.ก็เลยมีคนเอารูปนี้มาให้ดูครับที่นั่งอยู่กับนายสุเทพตอนร่วมกันก่อจลาจลในกรุงเทพดังนั้นแน่นอนครับนายอัศวินก็คือตัวแทนของเผด็จการนั่นแหละนะครับที่ได้แต่งตั้งให้มาเป็นผู้ว่าหลังทำการรัฐประหารแล้ววันที่คุมกทม.เป็นรองผู้ว่าจากคุณสุขุมพันธ์ก็คือสายประชาธิปัตย์ดังนั้นสายประชาธิปัตย์กับสายทหารเผด็จการทหารนี่มันเป็นสายเดียวกันอยู่ท่านเห็นนะตอนที่คุณสุขุมพันธ์ยังอยู่นั้นก็ร่วมกันก่อจลาจลกับนายสุเทพกปปส.ไอ้เจ้าสุขุมพันธ์นี่ไอ้เจ้าอัศวินขนเมืองนี่เป็นรองผู้ว่าก็มาคุมกาดช่วยกาดก็ระดับนายตำรวจระดับพลตำรวจนี่ก็ต้องมีเส้นมีสายมีบารมีในส่วนจำนวนหนึ่งทีเดียวนะฮะที่ทำให้นักเลงหัวไม้ทั้งหลายนี่มีกำลังใจที่จะกล้ากระทำผิดแล้วก็ก่อจลาจลยิงตำรวจก็มีที่ถนนแจ้งวัฒนะนี่แล้วข่าวเราก็รู้แล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาดังนั้นผมถึงบอกผู้สมัครสองคนคือนายสกลทีกับนายอัศวินนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายเผด็จการธรรมดาแต่เป็นระดับแกนนำก่ออาชญากรรมทีเดียวครับถ้าบอกว่าอ้าวทำไมไม่ถูกฟ้องวิธีการก็ระบบยุติธรรมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เผด็จการคสช.มันยึดอำนาจได้มันก็เล่นเส้นกันอยู่อย่างนี้นะครับดังนั้นวันนี้ผมในโอกาสการเลือกตั้งสมัครรับเลือกตั้งวันนี้ผมจึงติดตามสถานการณ์ไม่ให้ตกข่าวแต่ว่าเป็นข่าวที่ขาดหายเป็นข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับก็ให้ท่านทราบแล้วเราจะตามต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็สุดท้ายท่านโหวตหรือยังครับคำถามวันนี้ที่เป็นหัวใจของเรื่องเดี๋ยวเราจะจบรายการพอท่านโหวตแล้วก็จะได้ทราบนะครับว่าเราคิดเห็นกันอย่างไรผอ.ช่อง5ลาออกรักษาหน้าผู้สั่งให้ทำข่าวช่วยรัสเซียจีนอิหร่านท่านว่าฟ้าจะผ่าต่อถึงผบ.ทบ.ไหมนะครับเชิญเลยนะครับพอท่านโหวตก็จะได้รับทราบผลโดยเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ผมจะมารายงานให้ท่านทราบอีกทีนะครับครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วพบกันวันเสาร์ในรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำแล้วก็ท่านจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผมจะหาประเด็นมานำเสนอท่านนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ